ดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ศุกร์ที่24มีนาคม2560ค่ะอยู่กับเรา4คนนะคะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษคุณสุวัสดิ์ดิฉันพัชยาค่ะก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวที่เราต้องคุยกันขอเก็บตกเมื่อวานนี้ด้วยประเด็นที่คนไปดูช่องอื่นกันหมดแล้วไม่ยอมมาดูเราเดอะมาสก์ซิงเกอร์แหมเราก็ต้องชื่นชมคนที่อยู่กับเราตลอดใช่มั้ยนะครับก็ยังยืนยันว่าเมื่อวานนี้คุณชูวัฒน์จัดรายการอยู่ก็ไม่ใช่นักการทุเรียนแน่ๆนี่ใช่ไหมแปลว่าจะมีคนหลายคนอยากเอาทุเรียนไปใส่ที่หน้าของคุณชูวัฒน์ก็ไม่ใช่เล่นกันแต่เปิดรายการวันนี้เรามาครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวกันค่ะแล้วเราก็ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมไว้ด้วยกับเรื่องกรณีที่ The Economist นะคะวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลคสช.ว่าอ้างความปรองดองแต่ว่ากลับมีการไล่ล่าจับกุมฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผมนึกว่าคำถามวันนี้ก็คือจะเรียกร้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44เปิดหน้ากากทุเรียนคนอินเหลือเกินคนเดือดร้อนกันเดี๋ยวอีกเรื่องเป็นเดี๋ยวอีกคนนั้นไม่ได้มาจากไหนฮะคือเขามีแล้วฮะแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปียังไม่มีใครได้อ่านก็นั่นแหละฮะแล้วอยู่ดีๆอีโคโนมิสจะไปวิจารณ์อย่างนี้ได้ยังไงก็คืออีโคโนมิสน่าจะบอกว่าไอ้ปยป.เนี่ยมันก็คือการเอา2เรื่องมาประกบกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็เรื่องของการปรองดองเอาไว้ด้วยกันเขาดูที่รายละเอียดของตัวแผนยุทธศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่แผนยุทธศาสตร์เนี่ยอาจารย์วิษณุพูดชัดเจนแล้วว่ามันจะบังคับให้รัฐบาลหน้าต้องทำเขาก็จะจับที่ประเด็นนี้แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับช่วงนี้ที่มีคดีความหรือการเชื่อมโยงอะไรต่างๆเกี่ยวกับคุณทักษิณค่อนข้างเยอะก็เลยมีการวิเคราะห์กันนะคะมีอะไรในมือแจกหนังสือครับวันนี้แจกหนังสือวันศุกร์ทุกวันศุกร์เราจะแจกหนังสือวันนี้เป็นหนังสือชื่อว่าแชร์ชีวิตออนไลน์ดิจิไลฟ์นะคะเป็นเล่มนี้สีเขียวๆข้างในเป็นการรวบรวมเพจต่างๆเป็นการรวบรวมเพจต่างๆที่ค่อนข้างได้รับความนิยมคนไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะถ้าบอกไปหลายๆคนก็น่าจะทราบน่าจะรู้จักอย่างเช่นเพจแมวชูวัฒน์ไม่ใช่สุขอันนี้คนกดติดตามกี่หมื่นคนไม่เยอะแค่เต็มนี่เห็นแล้วเพจจอนนี่แมวสุภลักษณ์นี่นะคะน้องแมวตัวนี้หลายๆคนก็คงจะรู้จักนะคะผมไม่เคยเข้าไปนะแต่ว่าน่าสนใจรู้ชื่อบันทึกเหตุการณ์โอเคเพจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยแต่จอนนี่นี่เขาก็มีชื่อเสียงอยู่ค่ะเพจมัทเชชวนยิ้มอันนี้เป็นน้องหมาเพจลาซาด้านี่คนยุคใหม่ก็ใช้บริการกันเยอะขึ้นแต่ว่าต้องใช้ควรมีใช้ให้เป็นนะฮะแต่ว่าไปค้นอะไรเลอะเทอะแล้วมาขึ้นหน้าจอตัวเองแล้วไปโวยวายว่าทำไมหนังสือพิมพ์ไม่มีเกียรติเลยสมัยนี้มีแต่รูปอย่างนี้ขึ้นนี่มันอายเขาอายเขาไม่ทันโลกผมเคยบอกเสมอประวัติตัวเองด้วยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตเพื่อนถ้าเราค้นอะไรเนี่ยอย่าใช้เครื่องตัวเองไปใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มันไปเด้งที่เครื่องด้านต้าอนาลิติกเนี่ยมันคือกรรมมันตามทันรู้หมดเลยว่าตอนนี้สนใจอะไรอยู่ใช่มีเพจอื่นๆด้วยนะคะเพจวงในเพจดูละครย้อนหลังเพจแพรี่พายอันนี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะก็แจกสำหรับคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาในเพจ Tonight Thailand ของเราที่เราถามคำถามไว้เรื่องแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของคนเร่ร่อนที่ทิ้งก้นบุหรี่ไฟไหม้สะพานไทยเบลเยียมนะคะเว็บไซต์ Post Today ค่ะมีความคืบหน้าแล้วเมื่อวานจับได้ตอนเย็นนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้พาไปทำแผนประกอบการทำคดีครั้งนี้นะคะชื่อสำราญม่วงเขียวหรือว่ามีฉายาว่าเอกล็อกหนึ่งค่ะเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเช็ดกระจกรถตามแยกอังรีดูนังแยกวิทยุนะคะครับก็เจ้าตัวก็ให้การภาคเศษนะฮะว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งด้วยนะฮะเขาแค่เป็นคนที่ไปอยู่ย่านนั้นแล้วก็เป็นคนเร่ร่อนเริ่มต้นจากคือไปถ่ายทุกในช่องตรงสะพานตรงนั้นแล้วก็เห็นก้นบุหรี่ที่คนทิ้งไว้เหลือก็จับมาดูดเสร็จปุ๊บก็โยนลงไปตรงกองไม้ไผ่ไอ้กองใบไม้แห้งแล้วไฟมันก็ลุกแล้ววิ่งมาบอกเพื่อนให้ช่วยกันดับคนก็ไม่สนใจก็มันก็เลยเดินไปก็คือไม่ได้เจตนาเนาะอันนี้คือหลายข้อหามากตั้งแต่เข้าห้องน้ำจะโดนอีกฮะเรื่องจิตเวชพรบความสะอาดอีกแต่ว่ามันก็ในอีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนปัญหาที่ใหญ่ขึ้นว่าคนเร่ร่อนหรือว่าเรามีสวัสดิการห้องน้ำอะไรให้คนเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับในพื้นที่สมมติวันหนึ่งเราอยากจะเข้าห้องน้ำรถติดเราจะไปเข้าที่ไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเห็นห้องน้ำสาธารณะอยู่นะครับตรงแถวถนนท่าประจันต์ก็เคยเห็นตั้งอยู่แล้วหายไปหมดแล้วใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ห้องน้ำสาธารณะตามเมืองนอกบางที่นี่ผมก็ยังไม่เคยเข้านะแต่ว่าเขาบอกว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือมันจะปิดและทำความสะอาดทุกรอบล้างแบบใหม่เลยอ่ะ
คือใช้เครื่องล้างเหรอฮะคือปิดห้องแล้วทำความสะอาดห้องเลยตัวระบบมันจะทำความสะอาดตัวเองไม่ใช่ทำความสะอาดเฉพาะพื้นทำทั้งห้องเลยแล้วเปิดใหม่คือจริงๆบ้านห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพในเมืองใหญ่เนี่ยหาไม่ยากเท่าไหร่คือหมายถึงว่าในห้างสรรพสินค้าใช่แต่ว่านี่เขาแต่คนเหล่านี้แต่ว่าปัญหาคือมันไม่เอื้อต่อคนเร่ร่อนค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาก็เลยต้องหลบหนีไปเพราะเขากลัวค่ะว่าจะถูกดำเนินคดีแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกเขาทำไปด้วยความประมาทแต่ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวไปนะคะแล้วก็บอกว่าสอบสวนแล้วก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าเป็นมาเฟียอะไรแต่ว่าต้องไปตรวจสภาพจิตใจนะคะก็ระหว่างนี้ก็ถูกนำส่งสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนะครับชายธัญบุรีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะค่ะก็จบไปนะคะสำหรับคนที่ก่อเหตุสะพานไทยเบลเยียมจนเกิดเพลิงไหม้นะคะตอนนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะฮะขอไหม้ที่อื่นๆด้วยได้ไหมฮะไปถึงไหนกันแล้วที่อาทิตย์ก่อนมีไฟไหม้หลายที่ของที่การประปาส่วนการประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยอาจจะเรื่องยาวหน่อยเพราะว่ามีคนตั้งข้อสงสัยเยอะส่วนฟอร์จูนเนี่ยคงไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุไฟไหม้เพลิงไหม้ทั่วไปค่ะเราไปดูเรื่องต่อไปในเว็บไซต์ไทยรัฐกันนะคะเรื่องนี้ไม่พูดคงไม่ได้เพราะเป็นกระแสใหญ่โตเลยนะคะสำหรับ The Mask Singer ที่คนวายๆค่ะไม่ยอมเปิดเผยหน้ากากทุเรียนผู้ชนะว่าเป็นใครคือยังไงฮะเขาบอกไว้แหละฮะว่าเมื่อวานนี้คือจะแข่งจนถึงจุดที่ต้องรู้ว่าใครเป็นหน้ากากทุเรียนไม่ใช่เขาไม่บอกเขาไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกแต่เขาก็ไม่ได้ปิดฮะเพราะบางคนรู้อย่างคุณกรรมการเนี่ยรู้มาก่อนว่าเขาจะไม่รู้ว่าแกไปเป็นแฟนรายการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขารู้มาก่อนว่าจะไม่เปิดวันนั้นจะไปเปิดในคอนเสิร์ตเขาจะไปมีคอนเสิร์ตเพื่อที่จะเป็นแบบคล้ายๆฟินาเล่มีอีกอันนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยวันเดียวจะไปเปิด2หน้ากากมันก็จะดูไม่มีแบบไปหน่อยไม่มีความหมายแต่ประเด็นก็คือมันทำให้คนผิดหวังมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าวานเหมือนถูกดึงให้รอดูและสุดท้ายก็ไม่เปิดอ่ะเหมือนคนรอว่ามันจะจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผิดหวังว่าทุเรียนชนะเนี่ยผมนี่ลุ้นอีกาใช่ไหมคะมาตั้งแต่รอบแรกค่ะไทยรัฐเขารวบรวม8เรื่องเฟลรอบตัดสิน The Mask Singerเรื่องที่1คือเรื่องกรรมการที่เลือกมาในวันตัดสินปกติแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยเขาบอกไงฮะตัวจี๊ดไม่มาเหรอฮะใช่คุณซาร่านี่ชอบมากซาร่าผมชอบใครอ่ะจียอนอ่ะจียอนก็ไม่มีก็ไม่มีจียอนเนี่ยเขาเป็นแฟนรอบแรกของหน้ากากอีกาชอบหน้ากากอีกาอย่างภาควิชาการก็จะมีแค่พี่หนึ่งคุณหนึ่งจักรวาลแต่ว่าไม่มีปาเต็ดยุทธนาคุณซึ่งเขาบอกว่าไม่มาเมื่อวานที่ขาดไปเมื่อวานก็คือการเข้าขาการตบมุกลูกล่อลูกชนในการถามเนี่ยมันไม่ลงตัวเหมือนคาดว่าเป็นเพราะว่าทีมกรรมการเดิมอาจจะคิวไม่ได้เพราะว่าเป็นรายการสดที่อาจจะแบบไม่ได้ดิวกันไว้ตั้งแต่แรกน่าจะสงสารเซน่าหอยนะนะฮะประเด็นล้อนะแต่ประเด็นที่2ก็คือพิธีกรเอาไม่อยู่นะเขาบอกว่างานงอกพิธีกรคุณกันถาวรนะซึ่งเขาบอกว่าเดิมเนี่ยทำงานผลงานได้อย่างดีและรับเสียงชื่นชมมาตลอดแต่ถูกวิจารณ์ว่าพูดเยอะออกทะเลนะครับและเอารายการทำรายการเทปกับทำรายการสดมันต่างกันใช่คนก็เลยไปชมว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยดีเพราะตัดต่อนี่เองไปตัดต่อดีนั่นเองก็เลยแย่ไปหน่อยจริงๆก็คงจะมีระดับนึงแหละแล้วสดนี่ก็อาจจะมันเป็นเรื่องมันคุมรายการเป็นเรื่องความโชคนี่เขาเป็นดีเจมาก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเป็นดาราเฉยๆแต่เขาเป็นดีเจเป็นอะไรมานานเห็นเขาบอกว่าวานถ่ายทอดสดก็มีปัญหาแหละฮะโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์นะครับเฟซบุ๊กจะเป็นงานแรกของเวิร์กพอยท์ที่มีการถ่ายทอดสดเพราะจะดาวเวิร์กพอยท์ก็จะเป็นสตูดิโอจราจรล่มฮะเพราะว่าดูในไลฟ์ทาง Facebook ตอนช่วงหลังจากจบรายการเราดิฉันเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็ล่มแล้วนะคะดูไม่ได้แล้วก็เข้าใจได้ว่าคนคงเข้าไปดูกันเยอะมากจริงๆนะฮะแต่รายการเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาอลังจริงผมเนี่ยลองเซิร์ชดูของเกาหลีเนี่ยสู้กันไม่ได้นะตอนเกาหลีนี่โปรดักชันสู้ของเราไม่ได้นะทางด้านที่ของเราเนี่ยไปได้ลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีแต่ของเรามาประยุกต์กันเยอะของเราเนี่ยดราม่ามันคนละเซตกับของเกาหลีดราม่าของเกาหลีเป็นไงจันของเกาหลีจะเป็นแนวว่าดาราคนนี้เราลืมไปแล้วเคยเป็นนักร้องที่อ้าวนี่ไงดาราคนนี้เอ๊ะหายไปไหนแล้วกลับมาร้องเป็นแบบนักร้องที่อาจจะเคยดังอยู่อัลบั้มนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปของเราเดี๋ยวก็มีนี้ก็เป็นไหมของเราเนี่ยจะออกมาเป็นแนวมีแนวว่าเป็นดาราแล้วอยากร้องเพลงมีความใฝ่ฝันแล้วไม่ได้ร้องเพลงแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนว่าเป็นนักร้องที่คนลืมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามีซีซั่น2เขาก็จะมีมุกแบบนี้มาไม่ต้องห่วง
พิชวัตรไปเลยโอ้ก็ไม่รู้จักร้องมานานแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยใส่หน้ากากต่อไปใส่หน้ากากต่อไปอย่าเปิดตัวจริงอะไรอย่างงี้แต่เมื่อวานนี้เรตติ้งเขาถล่มทลายมากใช่นี่คือสูงที่สุดในประเทศไทยเลยป่ะครับเนี่ยเขาบอกสูงที่สุดแล้วนะเพราะว่าเรตติ้งสูงที่สุดที่ละครเคยทำได้เนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่12มาฮะแต่ The Masked Singer ขึ้นไปถึง14อันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยใช่พีคแล้วไม่พอเมื่อวานมีฟุตบอลด้วยนะมีฟุตบอลไทยสามด้วยแล้วมีรายการของพวกเราด้วยนั่นแม่ยังจะ ยังจะไปเปรียบเทียบกับเขาอีกของเราก็เป็นรองเขานิดหน่อยโอ้โหเรตติ้งรวม 14.0 นะครับบอลเนี่ย 10.3 นะฮะเรตติ้งรวมนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ถึงยุคที่ผมจำได้ว่ามันแต่ก่อนเนี่ยเคยมีรายการถ่ายทอดสดกีฬาอะไรสักอย่างที่ถนนว่างเลยอ่ะอันนั้นเรตติ้งสู้ครั้งนี้ไม่ได้หรออ๋อถ้าว่าสมัยเราเด็กๆก็ต้องเขาใส่กาแล็กซี่เท่านั้นอะไรประมาณนั้นแบบอารมณ์แบบโล่งเลยเขาต่อยกันนี่นะฮะออกมานี่แบบลมหมุนๆเลยแต่ก็ถือว่านี่เป็นปรากฏการณ์หาไม่ได้ง่ายในยุคทีวีดิจิตอลฮะแต่ตอนนี้คนอยากรู้ว่าหน้ากากทุเรียนเป็นใครหน้ากากอีกาเนี่ยเราทราบแล้วว่าคือคุณเอจิรากรซึ่งอาจารย์พิษเนี่ยเชียร์อยู่เพราะว่าเขาร้องเพลงดีเหลือเกินธรรมดาผมฟังอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงแนวนี้ได้ครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้รับ endorsement จาก XJAPAN เลยนะตอนที่เขาร้อง XJAPAN เพลงแรกเนี่ย XJAPAN Tweet ฉะนั้นเขาก็แบบไม่ใช่เล่นเล่นแต่ว่ามาเราก็เราอยากจะลุ้นว่าใช้มาตรา44เปิดไปเลยไหมไปเลยไหมคนอยากรู้เหลือเกินจริงๆเรามีภาพเปรียบเทียบไม่แน่ใจว่าทีมงานเตรียมมาหรือเปล่าเห็นก็เมื่อวานเขาก็เล่นกันอยู่เล่นมุกกันอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศคอยดูหน่อยคอยดูหน่อยเขาบอกว่านี่ลายเนี่ยหน้ากากอีกาเป็นใครโอ้แม่มันแน่นะเปิดหน้ากากครับต้องมีสักซีซั่นหนึ่งแหละที่เป็นพลเอกแอบซ่อนนักการเมืองแกแล้วแกชอบร้องเพลงแกชอบแต่งเพลงใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่น่าก็ไม่แน่นะจะร้องเพลงสะพานคนก็ดาวได้สิข่าวหลายคนเนี่ยเคยได้ยินเสียงท่านแล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยท่านอาจจะแปลงเสียงไงใช่ไหมคำๆนะคะก็น่ารักดีฮะบางคนก็มีท่านอยู่ในดวงใจจริงๆที่ท่านพูดจะวันศุกร์เนี่ยถอดหน้ากากเทียจะเป็นคนอื่นก็ได้คือถ้าจัดวันศุกร์เนี่ยไม่ได้ละใช่ไหมถ้าจัดวันศุกร์เนี่ยเรารู้ไม่อาจจะเป็นเทปไงอ๋อท่านเป็นเทปใช่ไหมอาจจะเป็นเทปก็ได้คืนความสุขรายการคืนความสุขเป็นเทปตัวจริงไปประกวดบนเวทีเรตติ้งอาจจะถล่มทลายเราไปที่เว็บไซต์ต่อไปนะคะไปดูเว็บไซต์มติชนกันเลยนะคะเป็นเรื่องของ30มีนาคมนี้จะเปิดทางจักรยานในสวนรถไฟอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่ทดลองใช้กันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี59แล้วสวนรถไฟหรือว่าสวนวชิระเบญจทัศน์เนี่ยค่ะอยู่ที่ตรงจตุจักรเขาทดลองใช้ทางจักรยานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว30มีนาคมนี้ทางด้านพลเอกอนุพงศ์นะคะรัฐมนตรีมหาดไทยจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับให้ได้ออกกำลังกายกันมีทางจักรยานกันค่ะก็ดีสิ่งที่ควรจะต้องถามคำถามต่อด้วยก็คือว่าถ้ามีทางจักรยานแล้วเนี่ยจะเอาจักรยานไปถึงทางนั้นได้ยังไงใช่ครับก็ขับรถไปจอดฮะแล้วก็จักรยานลงจากรถเข็นบ้านแต่ว่ามันก็มีประเด็นว่าเอาขึ้น BTS ได้ไหมเอาลง MRT ได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีกฎผมจำรายละเอียดไม่ได้เช่นเอาขึ้นได้บางเวลาเวลาเล่นครับหรือว่าได้เฉพาะจักรยานพับใช่ไหมฮะหรือว่าในบางประเทศเนี่ยขึ้นได้บางตู้ไม่ใช่ให้ขึ้นทุกตู้ขึ้นได้เป็นเวลาเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่ามันต้องสอดประสานกันถ้าเราอยากจะให้คนมาขี่จักรยานแต่ว่าที่ในพื้นที่เขาสร้างพื้นที่เขามีให้เช่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็คือเขาเช่าใช่แต่คนก็อยากจะอวดจักรยานตัวเองด้วยแหละเดี๋ยวไม่งั้นมันคงไม่แพงขนาดแล้วจักรยานนะทีนี้คือว่าผมไปมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยนะไปจับม่อนเนี่ยนะสิ่งที่เห็นก็คือว่าเจ้าตรงที่คนใช้เยอะมากจับม่อนเนี่ยใช่ไหมเลนจักรยานเนี่ยคนใช้เยอะมากแล้วมันก็จะมีขี่แซงไงคนที่อยากจะขี่เร็วเนี่ยก็จะขี่แซงเข้ามาในเลนคนเดินผมเนี่ยเดินแล้ววิ่งเหยาะๆจับม่อนอยู่อันตรายมากเดี๋ยวขอให้ไปจับในพื้นที่ขี่จักรยานแล้วถ้ามันมีรถจักรยานที่คนขี่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันทางจักรยานมันจะช่วยอะไรได้คะหรือต้องมีกฎควบคุมอะไรยังไงต้องต่อไปมันก็ต้องเริ่มพัฒนากฎระเบียบกันแล้วครับมันต้องเป็นจะแซงยังไงบางเรื่องก็ไม่ต้องมีกฎระเบียบฮะเรียนรู้กันเองฮะใช้จิตสำนึกส่วนบุคคลต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งก่อนไง
ก็ให้เขาขัดแย้งกันไปแต่ว่าเล่นแบบบังคับไม่ให้มีความขัดแย้งเนี่ยข้อตกลงร่วมมันไม่เกิดแต่ถ้าไปอีกแนวคุณชูวัฒน์ก็จะต่อต้านเช่นเอากลวยมาตั้งอะไรเงี้ยจะไม่ยอมแน่นอนฮะเป็นศัตรูกับกลวย 3-4 ชาติไม่ยอมเลยความน่าอัศจรรย์ตื่นตาตื่นใจสำหรับสวนรถไฟของผมเนี่ยคือการเชื่อมระหว่างสวนจตุจักรซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับอีกสวนนึงก็คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยเขาจะรวม3ส่วนเป็นอุทยานก็คือเชื่อมโดยใช้สะพานใช่ไหมฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะทำได้มากกว่านั้นนะคือก็ต้องเอาถนนมุดดินหรืออะไรไปแต่ว่าที่คุณชูวัฒน์พูดเนี่ยดูในรูปนี่ก็น่าตกใจอยู่นะเพราะว่าตกลงคนเดินตรงไหนจักรยานขี่ตรงไหนเขาแบ่งเลนกันเขาแบ่งเลนแต่ว่าจักรยานก็ดูเหมือนจะกินหมดทุกพื้นที่อันนี้เป็นปัญหาของคนที่ขี่ไม่แข็งนะอันนี้เยอะที่เป็นคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะเห็นปัญหาตัวนี้เยอะมากคือคนขี่ไม่แข็งแล้วบางทีสายไปสายมาครับนะเราก็เป็นห่วงไปด้วยนี่ความยาวเท่าไหร่ไม่กี่กิโลฮะประมาณสัก 2-3 โลมั้งผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าขี่ไม่เดินไม่ถึงผมเดินเอาไงแต่ว่ามันมีหลายที่ฮะที่มีเลนจักรยานและทำได้ดีอย่างสวนทางฝั่งทนตรงเขาเรียกอะไรฝั่งแถวๆรังสิตอ่ะมันจะมีสวนหนึ่งที่แบ่งเลนได้ดีแล้วก็คนก็เดินและวิ่งสวนกับเลนสวนกับจักรยานจะได้มันก็จะเห็นกันค่ะเว็บไซต์ต่อไปที่เว็บไซต์ประชาไทยค่ะเป็นเรื่องของข่าวปลอมใน Facebook นะคะซึ่ง Facebook เขาเริ่มทดลองระบบแจ้งเตือนข่าวปลอมในบางพื้นที่แล้วนะคะก็เป็นระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเว็บภายนอกมาใช้เพื่อต่อกรกับข่าวปลอมด้วยการออกข้อความเตือนผู้ใช้ว่าเนื้อหานั้นยังเป็นเนื้อหาที่ถูกโต้แย้งอยู่และแนะนำเว็บให้เข้าแนะนำเว็บไซต์ที่แท้จริงให้เข้าไปเช็คข้อเท็จจริงให้ได้ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะแชร์ข่าวนี้ซึ่งมีข้อสงสัยว่าเป็นข่าวปลอมนะมันจะเด้งเตือนขึ้นมาเลยว่าไปเช็คที่ข่าวนี้ว่าจริงๆแล้วมันใช่ข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมหรือเปล่าครับแต่ว่าก็คือบางพื้นที่ก็ยังไม่มีเตือนแบบนี้นะมีการลองนะฮะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยเนี่ยพยายามแชร์ลิงก์แบบเดียวกันนะกลับไม่พบว่ามีข้อความดังกล่าวขึ้นโดยเดอะการ์เดียนรายงานว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นเฉพาะกับผู้ใช้บางคนเท่านั้นเช่นเมื่อผู้สื่อข่าวในซานฟรานซิสโกทดลองโพสต์ลิงก์ข่าวถ้าจากไอแลนด์นะฮะจะพบว่าข้อความเตือนเนี่ยนะครับแต่ผู้ใช้ในซิดนีย์และลอนดอนจะไม่พบนะฮะข้อความเตือนดังกล่าวนะครับโดย Facebook เนี่ยยังมีระบบแจ้งเตือนข่าวปลอมในระบบรีพอร์ตของ Facebook อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข้อกังขาเกี่ยวกับระบบรีพอร์ตบน Facebook นะครับในกรณีเรื่องการปล่อยปะละเลยรูปอนาจารเด็กครับคือข่าวไหนที่เป็นข่าวที่เฟคขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณไปแชร์ใครเนี่ยพอไปแชร์พบมันจะขึ้นเตือนว่าข่าวนี้เนี่ยได้รับการโต้แย้งโดยสำนักข่าว AP สโนปบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะซึ่งกลไกตรงนี้เนี่ยคือเขาจะใช้เครือข่ายที่เรียกว่าสถาบันพอยเตอร์นะฮะซึ่งเป็นสถาบันสื่อมวลชนไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอยู่ในฟลอริดาเนี่ย เป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติก็เป็นเหมือนแบบมีเดียลิเทเรซี่คล้ายๆอย่างรู้เท่าทันสื่อก็เหมือนวิกิพีเดียในระดับหนึ่งที่บอกว่าเรื่องนี้ใครมีความเห็นแย้งก็ไปก็ให้เข้าไปแก้ครับทีนี้ผมก็มีปัญหาไงเพราะโอเคเริ่มต้นของการทดลองใช้อันนี้เนี่ยปรากฏว่าฝ่ายขวาในอเมริกาคือฝ่ายที่เชียร์ทำเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะข่าวหลายข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเฟกนิวเป็นข่าวที่แบบบางทีก็เป็นข่าวสไปเรซี่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ๋อความหมายก็คือบางครีเขาบอกคือพวกฝ่ายขวาพยายามจะบอกว่าสื่อกระแสหลักบางครั้งก็ทำเฟกนิวส์ถูกไหมครับไม่คือฝ่ายข่าวที่เฟกนิวส่วนใหญ่เป็นพวกฝ่ายสื่อฝ่ายขวาเนี่ยก็เหมือนเขาไปจับแต่พวกเขาใช่ทีนี้คือผมก็มานั่งคิดว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยหลายสื่อที่เป็นกระแสหลักที่เสนอข่าวถูกต้องเช่นข่าวประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะถูกว่าเฟกนิวทำไมเชื่อไหมว่าข่าวเหตุการณ์ปราบปี53เนี่ยนะยังมีลายฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยยังแชร์กันอยู่เลยว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยปัญหาคือว่าถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปฟ้องแล้วกลายเป็นข่าวปี53เฟคนิวส์ขึ้นมาแล้วทำยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบเขาต้องยืนยันไงต้องยืนยันกลับไปแต่ที่น่าสนใจคือ Facebook เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดสาธารณะแต่ LINE เนี่ยมันถูกส่งกันไปเป็นบุคคลครับในกลุ่มซึ่งน่าจะถูกตรวจสอบได้น้อยกว่าใช่ในกรณีของ Facebook แต่ว่าข้อสังเกตอันนึงคือเขาไม่ปิดนะฮะเขาแค่แจ้งเตือนค่ะ
ให้คุณพิจารณาเอาเองพิจารณาเองมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็บอกว่าธุรกิจของเขาต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยมีมาตรการนี้ออกมาไปที่เว็บไซต์ข่าวสดกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของเรือเซวอลนะคะที่เกาหลีใต้หลังจากที่จมใต้ทะเลมา3ปีมีบางชิ้นส่วนเนี่ยได้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นความหวังของบรรดาญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าจะเจอซากของลูกตัวเองอยู่ในบริเวณนั้นบริเวณเรือหรือเปล่าครับก็ร่างยังมี9รายนะฮะที่หายสาบสูญนะครับญาติก็ยังตามหานะครับบางคนก็ยังหลั่งน้ำตานะหลังจากที่กู้เรือขึ้นมาได้นะฮะอย่างไรก็ตามนะกู้เรือนี้คราวนี้ยังต้องอีกหลายวันนะฮะกว่าจะลากขึ้นฝั่งพื้นที่แห้งเพื่อจะไปสำรวจค้นหาร่างที่หายเขาบอกปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยใช้คนงานราว450คนนะครับสำหรับการกู้เรือหนักเนี่ย 8,250 ตันขึ้นจากน้ำคาดว่าใช้เวลา 12-13 วันครับนะฮะแล้วก็จะมีการย้ายไปยังเมืองม็อกโปนะครับจังหวัดชอลชาใต้304รายนะฮะที่เป็นเด็กและเยาวชนฮะครับนั่งเรือไปทัศนศึกษาแล้วก็เสียชีวิตค่ะเราไปดูที่หน้าหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์กันก่อนนะคะมติชนสุดสัปดาห์เป็นเรื่องเกี่ยวกับโกศีสัปดาห์นี้ทั้งพูดรวมเลยทั้งมติชนทั้งเนชั่นเนี่ยเล่นเรื่องเดียวกันอภินิหารโกตีค่ะมติชนก็เป็นเรื่องโกตินะฮะแต่ว่าของมติชนเนี่ยเราหยิบเรื่องไหนมาเล่นล่ะเรื่องครูใช่ไหมเรื่องครูผู้ช่วยที่เป็นดราม่ากันอยู่ครูผู้ช่วยอันนี้ก็คือมีข้อเห็นต่างกันอยู่พอสมควรนะประเด็นก็คือว่าต้องเรียนจบคลุเท่านั้นถึงจะเป็นครูในโรงเรียนรัฐได้ใช่ไหมวงการแม่พิมพ์ระอุสอทอเปิดทางคนเก่งไร้ตั๋วสอบครูได้แล้วก็มีมาตรการบอกว่าเปิดทางให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ครูสภาออกให้มาสอบสมัครแข่งขันได้จากเดิมเนี่ยต้องมีใบอนุญาตจึงจะสามารถสมัครได้เท่ากับว่าต่อไปเด็กที่จบจากสาขาอื่นเรียน4ปีก็สามารถสมัครเข้าชิงตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่จบครู5ปีเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะฮะทำได้แต่ต้องไปเรียนต้องไปเรียนให้จบสมมติว่าจบปริญญาตรีมาด้านอื่นแล้วอยากจะได้ใบประกอบเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ต้องไปเรียนเรียนอีก4ปีเหรอฮะไม่ใช่ไม่ฮะเรียนปริญญาโทหรือว่ามันจะมีลักษณะของการอบรมครับอยู่อันนี้เข้าใจว่าเฉพาะครูวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะโอ้เรื่องนี้แต่ว่าไอ้ดีเบตที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันกว้างกว่านี้ไงว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องผูกขาดคนครูว่าต้องจบครุทำไมคุณไม่เอาคนที่มีความรู้ในวงการอื่นๆซึ่งก็น่าจะสอนหนังสือได้เช่นเดียวกันเนี่ยเข้ามาสมัยผมเนี่ยผมเรียนสาธิตจุฬาเนี่ยครูผมจบอักษรศาสตร์จุฬาครับสอนภาษาไทยยังเป็นรุ่นที่ยังไม่มีคณะครุเพราะอาจารย์ผมจบอักษรก็จะมีอาจารย์ที่จบทางครุทั้งจบทางอักษรค่ะมติชนสุดสัปดาห์เขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องไปมองในมุมอื่นๆเพื่อที่จะหาข้อดีข้อเสียรวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่เป็นจุดร่วมค่ะสามารถดึงคนเก่งมาเป็นครูได้โดยไม่กระทบกับสิทธิ์ของเด็กที่เรียนสายครูมาโดยตรงเพราะว่าอย่างน้อยเด็กเหล่านี้ก็ทุ่มเทเวลาเรียนถึง5ปีเพื่อตั้งใจจะเป็นครูจริงๆนะฮะแต่ว่าเทรนด์ไอ้แบบนี้ในเรื่องในต่างประเทศเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันต้องการคนที่มีองค์ความรู้หลากหลายมาสอนหนังสือมากขึ้นนะผมได้มีโอกาสไปในหลายโรงเรียนในอังกฤษเนี่ยก็จะพบว่าคนจบนี่ก็คือจบหลากหลายเลยใช่จบปริญญาเอกก็มีนะฮะส่วนใหญ่จบโทจบเอกด้วยใช่แล้วมาสอนแล้วก็มาสอนนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาต้องการความลึกคือไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องเขาเชื่อว่าเรื่องของการเทคนิคการสอนการจูงใจเด็กแรงต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้แต่เขาต้องการองค์ความรู้ที่มันแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งหลากหลายเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเปิดทัศนะเปิดกรอบวิธีคิดของเด็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลายๆที่จึงมีการจ้างครูพิเศษมาสอนวิชาเฉพาะก็มีนะเพื่อที่จะให้เปิดมหาลัยเนี่ยเราไปมีสอนมีพิเศษที่ไหนผมกับอาจารย์วิโรจน์ไม่ได้เรียนครูก็ต้องสอนก็ต้องสอนหนังสือก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเขาก็รับเข้าไปปกติก็ไปอบรมวิธีการสอนหนังสือค่ะไม่เห็นต้องไปเรียนการสอนหนังสือมาก่อนเลยแต่ก็เป็นข้อตั้งข้อสังเกตการในวงการศึกษานะคะครับไปดูที่เนชั่นสุดสัปดาห์อย่างที่บอกว่าเป็นหน้าปกเป็นโกตีเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์แล้วก็พยายามจะทำให้เห็นมิติที่ลึกขึ้นของโกตีนะฮะแต่ผมคาดหวังกับเนชั่นสุดนะเพราะว่าข้อมูลฝั่งลาวนี่เขาทุกสัปดาห์คือผู้เขียนเนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลมีแหล่งข่าวทางฝั่งลาวที่เชื่อถือได้และก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสหายก็คือพูดง่ายๆว่าสหายทางอีสานเนี่ยท่านเขียนหนังสือมาเยอะผู้เขียนนะโดยที่ไม่ต้องบอกนะว่าผู้เขียนเป็นใครทีนี้เรื่องนี้เนี่ยไปเริ่มต้นคือการเขียนพล็อตเรื่องเนี่ยก็คุณธีรชัยรู้จักคุณรัพพินค
คุณเชียชัยเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นการ์ดให้กับโคติหลุดไปรู้จักคุณลพินและคุณลพินก็ไปพบมีไลน์ไปรู้จักกับสหายคนหนึ่งแล้วก็โยงว่าสหายคนนี้เป็นใครเรื่องนี้ก็เล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าชี้ลงไปว่ากลุ่มโคติเป็นกลุ่มเดียวเนื้อเดียวกับสหายที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือไม่ได้ถึงขนาดชี้อย่างนั้นเพียงแต่ให้เห็นว่ามันมีวงจรและเครือข่ายความรู้จักสัมพันธ์กันอยู่ก็หลักๆก็เป็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงองค์กรสหพันธรัฐไทยที่โกติแยกออกมาตั้งจากองค์กรสาธารณรัฐไทยนะคือชุดนั้นเนี่ยจะมีผู้เล่นหลากหลายกว่าแต่ว่าโกติเนี่ยแยกออกมาตั้งเป็นองค์กรสหพันธรัฐไทยนะซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูว่าในตอนท้ายบอกว่าอนาคตขององค์กรนี้จะเป็นฉันใดนาทีนี้ย่อมอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนปฏิวัติลาวว่าจะดูแลพวกเขาต่อไปในฐานะมิตรสหายหรือร้องขอให้พวกเขาเดินทางออกจากสปป.ลาวแล้วก็มีการหยิบยกเรื่องลายที่คุยกันมาเป็นหลักฐานมัดว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธที่ตรวจค้นต่างๆด้วยครับก็อ่านได้ฮะลองหาดูอาจจะมีมุมที่บางคนที่สนใจเรื่องนี้ค่ะก็เริ่มสุดท้ายวันนี้คือโลกวันนี้วันศุกร์นะครับก็เช่นเคยปกจี๊ดมากไม่ใช่ปกตินะคะไม่ใช่ฮะบอกว่าการเวลานะครับผ่านนะครับอภินิหารไม่เคยเปลี่ยนอภินิหารคืออะไรก็คือเป็นมัดหนังสือพิมพ์เก่านะฮะซึ่งมีข้อความที่ว่าพบอุโมงค์ลับในธรรมศาสตร์นะฮะซ่องสุมอาวุธร้ายแล้วก็มีวงเล็บด้านล่างว่าเอาที่สบายใจเลยพี่นะครับคือพล็อตเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องมีการค้นพบอาวุธนะฮะปกผีปลุกผีขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับซึ่งในบทบรรณาธิการบอกว่าการปลุกระดมและสร้างวาทกรรมบิดเบือนต่างๆเพื่อให้เกิดความเกลียดชังและจบลงด้วยการเข็นฆ่าประชาชนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแทบจะเหมือนในอดีตเปลี่ยนเพียงแค่สถานที่และเวลายังคงรับบทละครเดิมๆเปลี่ยนแปลงแค่ตัวแสดงแม้ปัจจุบันเหตุการณ์หลายอย่างก็สอเขาว่าจะเดินไปตามบทละครเดิมๆเรื่องโกติเดี๋ยวเราต้องคุยกันในเบรกต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าช่วงหน้าไปดูเรื่องที่วันนี้ปปช.มีการชี้มูลความผิดคุณจุฑามาศสิริวัลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททนะคะร่ำรวยผิดปกติชี้มูลความผิดก็เป็นกรณีเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจชาวสหรัฐนะคะกรณีการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินั่นเองเดี๋ยวสักครู่ติดตามค่ะมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส.เฟซบุ๊กไลฟ์เขาเป็นช่างกล้องเขาก็ต้องเดินไปเดินมาสิอุ้มมันไม่ได้เดินเพื่อทำงานไงนั่นนั่นวีนโชว์ครับไม่มีอะไรโชว์นิดนึงแบบดราม่ามากกว่าเวิร์กพอยต์อยู่นะเนี่ยแรงกว่านี่ใส่น้ำแล้วลงมาเนี่ยน้ำร้อนฮะน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วเดิมเป็นน้ำมะตูมหมดแล้วน่ากลับมาตูมไปหมดไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเต้นด้วยที่เต้นด้วยเต้นเหมือนในรายการเลยอันนี้โฆษณาใหม่อะไรเติมนี่บ่งบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบช่วงพักของเรามากเพราะว่ากดหัวใจกดไลค์กันมาเต็มเลยคือรออยู่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนี่ฮะนี่อะไรนี่แจกอะไรโอชิเปลือยสดให้เห็นอะไรพี่หมายถึงว่าเปลือยเบื้องหลังไงอ๋อวันนี้ก็แม่โอชิแจกซูโม่ทองคำฮะเข้าไปครับเนี่ยกดไลค์กันมาใหญ่เลยวันนี้วันนี้เดี๋ยวเจออันนี้2วันมานี้คุณชูวัฒน์หล่อผิดปกติอันนี้ไม่ดีผิดปกติคือผิดปกติแปลว่าวันอื่นไม่หล่อเลยนะเคล็ดลับอยู่ที่ทรงผมครับไม่มีอะไรครับผมกับอาจารย์พิจารณาออกแล้วไม่มีอะไรครับชูวัฒน์มาก่อนเวลา2ชั่วโมงเพื่อทำผมคือคิดดูแล้วกันว่าผมโดนกลั่นแกล้งขนาดไหนเนี่ยมีคนให้ผมอาจารย์วิโรจน์เนี่ยต้องโกนหัวมาจากบ้านคือเนี่ยเป็นใจแอนซูนิโอเนี่ยผมเนี่ยโนบิตะใส่แว่นอันนี้โดเรมอนนี่โดเรมอนคุณชูวัฒน์นี่เขาทำผม2ชั่วโมงฮะเพราะผมนี่โกนมาจากบ้านใช่ไหมจาวิโรจน์นี่โกนเองอีกต่างหากมีคนให้ข้อมูลค่ะว่ารอบทั้งหมดประมาณ7กิโลนี่น่าจะหมายถึงสวนรถไฟที่7กิโลนะครับโอเคโอ้โหปั่นที7กิโลทำไมอ่ะไม่ถึงเหรอทีมงานบอกไม่ถึงฮะอะไร
ไม่ถึงนี่คือทีมงานปั่นทีมงานปั่นไม่ถึงใช่ไหมหมดแรงก่อนโดนอาม่าชนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะไอ้ส่วนรถไฟนี่ว่าที่เมื่อก่อนมันต้องเป็นฉายเป็นหนังแล้วแบบจีบๆกันและขี่ใช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 ่โอ้ชวนแม่นชวนแม่นมีหลายเรื่องเมื่อก่อนต้องไปขี่จักรยานจีบกันไปวันก่อนไปเดินก็ไปนี่ฮะสวนปวดหัวเป็นไข้ซาร่าจาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าวันนี้ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนะคะสำหรับอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณจุฑามาศสิริวัลกรณีร่ำรวยผิดปกติก็กรณีที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกา60ล้านบาทนะคะจากการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะรวมเป็นเงินประมาณ65ล้านบาทด้วยกันก็ชี้มูลไปแล้วอันนี้เรื่องมาเป็นไงครับเข้าใจว่ามีการสอบสวนในสหรัฐใช่ไหมฮะในกรณีของการไปสอบสวนกรณีของนักธุรกิจชาวอเมริกันที่พูดง่ายก็คือไปจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีของคุณจุฑามาศว่ารับสินบนมาเพื่อที่จะล็อบบี้ให้มีการทำเทศกาลหนังนานาชาติใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็ทางนู้นเข้าใจว่าเริ่มกระบวนการมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาทางเราส่งข้อมูลมาทางเราและทางเราก็ดำเนินการทางการสหรัฐเนี่ยดำเนินคดีคุณจุฑามาศแล้วก็ลูกสาวฐานฟอกเงินดำเนินการริบทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็มีการอายัดบัญชีในธนาคารต่างๆในต่างประเทศของลูกสาวด้วยนะคะทั้งที่อังกฤษไอร์แลนด์สิงคโปร์เกาะเจอร์ซีย์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็ทางสหรัฐได้พักคดีดังกล่าวเอาไว้รอผลการพิจารณาคดีของทางการไทยซึ่งทางการไทยก็ในทางศาลเนี่ยอัยการก็มีการส่งฟ้องเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็มีการชี้มูลความผิดของปปช.ด้วยครับโดยทางการสหรัฐเนี่ยนะครับก็อายัดทรัพย์สินบางส่วนเอาไว้แล้วนะครับและทางการสหรัฐก็มีพันธกรณีที่จะต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยให้แก่ไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของไทยที่เกิดจากการทุจริตนะฮะโดยปปช.เนี่ยจะประสานกับทางสหรัฐเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศกลับคืนมาสู่ประเทศไทยครับอันนี้จะเป็นกรณีแรกเลยที่เราได้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการตามคดีทุจริตจริงๆมันมีคดีทุจริตอีกเยอะนะฮะเช่น GT 200อันนั้นเป็นกรณีหลอกลวงขายเหล้าอันนี้เราควรจะตามเงินได้ก็เราไม่ได้ดำเนินการนะครับแต่ว่านี่ถือเป็นกรณีแรกก็น่าสนใจนอกจากนั้นเนี่ยคือผมเข้าใจอย่างนี้เคยปปช.เคยมีมติชี้มูลความผิดไปแล้วฐานทุจริตต่อหน้าที่นะฮะแล้วก็ขึ้นศาลอยู่เข้าใจว่า29มีนาคมนี้จะพิพากษาละใช่ครับอันนี้เป็นกรณีของการชี้มูลความผิดเรื่องร่ำรวยผิดปกติซึ่งจะนำมาสู่การยึดทรัพย์ครับเราไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะคะคดีนี้มีจุดเริ่มต้นช่วงปี46ถึง50ที่วงการภาพยนตร์ในบ้านเราก็จะเดินรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ละปีก็มีหนังเข้าฉายหลายสิบเรื่องค่ะโดยคุณจุฑามาศเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขณะนั้นก็ร่วมมือกับบริษัทหนังยักษ์ใหญ่ของประเทศนะคะเดินหน้าจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติขึ้นหวังว่าจะเป็นเสือแห่งเอเชียเมื่อเทียบเพื่อจะเทียบกับรัศมีเทศกาลหนังเมืองคานส์หรือว่าปูซานก็มีงานเดินพรมแดงทำได้นะฮะแล้วก็แต่วันที่18ธันวาคมปี2550เนี่ย FBI ของสหรัฐตรวจสอบพบ2นักธุรกิจนะครับเจอรัลและแพทริเซียกรีน2สามีภรรยาที่จัดตั้งบริษัท Film Festival Management ขึ้นในนครลอสแอนเจลิสนะครับว่าตั้งแต่ปี46นั้นนะครับได้ทำการติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยเป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินราว 59.4 ล้านบาทเพื่อให้ได้สัญญานะครับว่าจ้างจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงเทพและสัญญาว่าจ้างอื่นๆรวมมูลค่ากว่า10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยนางจุฑามาศสิริวัลก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือสัญญาว่าจ้างเนี่ยวงเงิน10ล้านเหรียญ นะฮะเป็นเงินสินบนแล้ว 1.8 ล้านครับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 18% ครับพ
พอวันที่17มกราคมปี51นะคะคณะลูกขุนกลางของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยื่นฟ้องทั้ง2คนนะคะรวม2ข้อหาความผิดหลายกระทงต่อมาคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ลงมติความผิด2ผู้บริหารบริษัทฟิล์มเฟสติวัลโดยแบ่งเป็นข้อหาสมรู้ร่วมคิดและติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ1กระทงกับข้อหาติดสินบนอีก6กระทงด้วยกันนะฮะแล้วก็ในวันที่15กันยายนปี52นะครับทางคณะลูกขุนใหญ่นะครับของศาลลอสแองเจลิสก็มีคำวินิจฉัยว่านายเจอรัลและนางแพทริเซียเนี่ยมีความผิดจริงตามข้อหานะครับสมรู้ร่วมคิดกันวางแผนละเมิดกฎหมายนะครับต่อต้านคอร์รัปชันและฟอกเงินด้วยการจ่ายสินบนจำนวน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นคดีใหม่สำหรับสหรัฐเช่นเดียวกันเพราะเรื่องของพันธสัญญาในการที่จะร่วมมือการจัดเขาเรียกว่าอะไรครับปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยนะฮะก็ออกมาในปี2003คือก่อนหน้านั้นไม่นานนี้เข้าใจว่านี่ก็เป็นกรณีแรกๆของสหรัฐด้วยที่มีการดำเนินคดีนะครับในการที่ไปเอาสินทรัพย์ต่างๆที่ถูกซ่อนไว้ตามแหล่งสวรรค์ภาษีต่างๆเนี่ยให้ดึงกลับเข้ามาถูกดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาได้ครับหลังจากนั้นฮะอีก 2-3 เดือนนะฮะอัยการนครลอสแองเจลิสก็ยื่นฟ้องคุณจุธามาศกับลูกนะฮะข้อหารับเงินสินบนนะครับเพื่อแลกสัญญาเรื่องการจัดงานนะครับวันที่13สิงหาคมหรืออีกประมาณเกือบ1ปีต่อมาเนี่ยศาลแขวงนครลอสแองเจลิสตัดสินจำคุก2ผัวเมียกรีนเป็นเวลา6เดือนตามด้วยโทษกักบริเวณบ้าน6เดือนปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะพอวันที่25สิงหาคมทางพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษก็นำตัวคุณจุธามาศแล้วก็ลูกสาวไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญานะคะในความผิดฐานเป็นพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดสำหรับตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นศาลก็ประทับรับฟ้องเอาไว้นะคะแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาวงเงินประกันคนละ1ล้านบาทค่ะนะฮะแล้วก็จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ปี59นะครับศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับคดีของคุณจุธามาศนะครับแล้วก็พร้อมด้วยลูกสาวนะฮะทั้งนี้ฝ่ายจำเลยได้ยื่นพยานเอกสารและพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อศาลและบัญชีพยานบุคคลหลายสิบปากแต่ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้จำเลยนำพยานบุคคลเข้าไต่สวนนะครับรวมทั้งสิ้น18ปากหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่เป็นทนายความของชาวอเมริกันที่ถูกดำเนินคดีในต่างประเทศเกี่ยวกับการเสนอสินบนเรื่องการเสนอสินบนเรื่องนี้แล้วส่วนพยานของอัยการโจทก์นั้นนะครับศาลให้นำเข้าไปไต่สวน5ปากจากที่เสนอมา25โดยศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่29มีนาคมนี้แต่ที่วันนี้คือปปช.ชี้มูลใช่ไหมร่ำรวยผิดปกติค่ะก็เป็นคดีหนึ่งที่ปปช.ชี้มูลนะคะเป็นคดีสินบนข้ามชาติแล้วก็ตอนนี้ปปช.ก็กำลังมีการตั้งอนุกรรมการเรื่องสินบนข้ามชาติอยู่เหมือนกันกับคดีโรลส์รอยก็เห็นว่าปปช.ทำงานก็น่าสนใจก็มันเป็นคดีแรกๆนะมันหรือเป็นคดีใหญ่นะที่ไฮโปรไฟล์มากในกรณีเรื่องของข้าราชการนะฮะไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของเพียงแค่นักการเมืองเพียงอย่างเดียวครับค่ะเราเอาทำลายมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรต่อไปเราไปดูกันในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยกันบ้างค่ะมาตรา44ที่ออกมาแล้วก็บังคับให้รถนั้นติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนายกรัฐมนตรีทำให้ดูนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเซลฟี่ด้วยค่ะเราไปดูภาพเซลฟี่นายกรัฐมนตรีที่คาดเข็มขัดนิรภัยกันดูเป็นภาพนิ่งที่นายกบอกว่านายกถ่ายเองมีไหมคะคือแกพยายามจะชี้แหละฮะว่าเห็นไหมแกเองก็ยังเนี่ยคาดเข็มขัดเลยนั่งอยู่ด้านหลังนะฮะก็เหมือนเป็นการรณรงค์เนี่ยเพื่อนั่งรถให้ปลอดภัยค่ะซึ่งนายกก็คือผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าภาพที่ออกมาเนี่ยหลายคนคงเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วแหละถามว่าใช่นายกรัฐมนตรีถ่ายเองใช่ไหมนายกบอกว่าก็รูปแบบไม่เห็นด้วยไงฉันก็ถ่ายเองนี่แหละทำไมจะต้องมาหลอกด้วยนี่ไงแค่คาดเข็มขัดถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะถ่ายให้ใหม่ด้วยนะครับหลอกไหมคะหลอกฮะแต่ไม่ค่อยชัดฮะท่านยังรถอาจจะวิ่งอยู่นายกอาจจะไม่เก่งเรื่องถ่ายเซลฟี่ดูไม่ค่อยแน่นนะฮะหมายความว่าดูมันหลวมๆอ่ะเข็มขัดทำไมอ่ะนั่นแล้วนั่นแหละตั้งคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาหลอกกันหรือไงถ้าอยากรู้ว่าแน่นหรือเปล่าต้องเบรกต้องเบรกแรงแรงนะถ่ายเป็นคลิปก็ได้ครับท่านค่ะพอรณรงค์ฮะนายกก็เจตนาชัดเจนนะฮะแต่เซลฟี่ไม่ค่อยตอนนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มเมื่อเมษสงกรานต์นะครับเริ่มได้เลยหนึ่งเดือนฮะเริ่มได้เลยหนึ่งเดือนเขาให้เตรียมตัวสำหรับคนที่ไม่มีเข็มขัดอะไรใช่แล้วเริ่มจะจับเมื่อไหร่เนี่ยสมมติผมขึ้นแท็กซี่คืนนี้โดนยังเขาบอกหนึ่งเดือนมีผลบังคับใช้แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็แน่นอนนะฮะนักข่าวก็ไปถามต่อในกรณีที่มีการถกเถียงกันในโซเชียล
แล้วก็ในสำนักข่าวอื่นพอสมควรก็คือเอาหลักกับแท็กซี่รถเก๋งเนี่ยเราพอที่จะทำความเข้าใจได้ไม่ยากแต่สำหรับรถสองแถวอะไรพวกนี้ล่ะไม่มีไม่บังคับชัดเจนชัดเจนใช่ไหมนายกก็บอกว่านายกก็บอกว่าจะไปให้ค่าเทียมกันทุกที่นายกพูดไม่ค่อยเพราะอันนี้ใช่ใช่ฟังเสียงท่านพูดเองดีกว่าค่ะนายกพูดถึงเรื่องนี้ค่ะให้เวลาทุกคนปรับตัวอย่างน้อยก็ต้องดีกว่าเดิมอ่ะนะเพราะว่าเดิมเนี่ยก็ทุกคนก็ทำตามใจตัวเองก็ส่วนใหญ่นะสบายๆถ้าไม่มีอันตรายก็ไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าใครพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเขาเนี่ยกลับมาหาคนโทษละโทษรัฐบาลโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบตัวเองบ้างนะแล้วใครจะบ้าแล้วเป็นไข้รักเก็งผัดในรถสองแถวฮะสมองคิดเท่กลัวกันครับโธ่แล้วที่เขามีข้างในเขาต้องหลอกด้วยไอ้ค่าเก็งผัดที่ต้องหลอกเขาด้วยเหรอไม่เข้าใจรู้มันไม่ชัดนะครับเขาไปมันเหมือนตัดต่อเลยอะครับนี่จะหาให้ไหมอ้าวเห็นใจท่านนะนักข่าวนี่ก็ถามจริงๆถ่ายแล้วยังถ่ายเองจริงหรือเปล่าเลยค่าเข็มขัดแต่ไม่หลอกแต่แกท่านอะเนี่ยหลอกโกรธโกรธเนี่ยหลอกจริงๆเข้าใจว่าท่านเขินที่ถ่ายเซลฟี่ถูกถ้าถอดมาเป็นหน้ากากทุเรียนเนี่ยนะเว็บล่มแต่น่าสนใจในท่าทีของท่านว่าคอนเสิร์ตล่มล่มแน่นอนเว็บล่มแน่ถ้าถอดมาเป็นหน้ากากทุเรียนนะฮะแต่อย่าประมาทฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นพลตรีสรรเสริญฮะไอ้นักร้องนะพลโทแล้วฮะเอาพลโทแล้วท่านเป็นนักร้องหุ้ยไม่ไคอูเนี่ยเป็นนักร้องฮะนะฮะไคอูเนี่ยโอ้โหนี่ร้องอะไรใหม่เลยแกเป็นนักร้องแกเป็นนักขันหรือแกเป็นนักร้องนักร้องจริงนะแกเป็นนักร้องตัวยงเลยเสียงดีก็เลยให้เป็นโฆษกนั่งแถลงข่าวอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ผมว่าเบิร์กพอยต์ไม่ซีซั่นนี้ก็ซีซั่นหน้านี่แหละติดต่อแน่นอนเรากลับมาที่เรื่องเข็มขัดนิรภัยกันนอกจากเรื่องเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ยังมีกรณีที่เมื่อวานเราพูดไปที่มีกลุ่มเหมือนคล้ายๆว่ากลุ่มรณรงค์ที่ต้องการให้มีการพูดง่ายก็คือให้ลดนะครับเรียกร้องให้ลดการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะพูดง่ายคือจากเดิมเนี่ยต้องพูดง่ายคือไม่เกิน50มิลลิกรัมนะฮะก็ให้ลดลงไปเป็น30นะครับรวมถึงการยกเลิกอนุญาตขายสุราชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยซึ่งท่านนายกเองก็มาท่าทีแปลกมากทั้งที่คำสั่งที่ออกมาทั้งหมดนี่คือมาตรา44นะแต่ท่านพูดในประเด็นที่น่าสนใจแกบอกว่าเอาให้สะใจแล้วก็ชอบแล้วก็โวยวายกันอยากให้สื่อสร้างความเข้าใจทั้งสองฝั่งว่าจะปรับกันอย่างไรไม่ใช่ให้รัฐเนี่ยใช้กฎหมายที่เข้มข้นไปเรื่อยๆและอีกฝ่ายก็ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่เป็นผลคือผมฟังดูก็ย้อนแย้งดีคือเรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องใช้มาตรา44ในขณะที่กฎหมายธรรมดาก็มีอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้คือเราจะทำกันเป็นเทศกาลน่ะแล้วก็หมดไปเหมือนจำได้ไหมฮะอยู่ช่วงนึงที่ตามสี่แยกเขาจะทำห้ามปาดห้ามอะไรอย่างเงี้ยห้ามฝ่าไฟแดงก็ทำไปได้สักพักนึงก็เงียบหายไปจับจริงอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็หยุดไปอีกเรื่องที่ต้องย้ำก็คือว่าถ้ามีการเรื่องการคาดเข็มขัดเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้ผมตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่ารถตู้เนี่ยก็สะท้อนบังคับแล้ว13ที่นั่ง13ใช่มั้ยต้องมีจากเดิมให้นั่ง14คนต้องอันนี้เห็นด้วยหรือประตูด้านหลังที่เปิดออกจากด้านในได้นะครับแล้วก็มีนั้นคิดว่ารอบนี้เนี่ยคงจะต้องมีการตรวจรถตู้ใช่จริงจังคือพูดง่ายว่าด่านสงกรานต์คราวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีผลบังคับใช้หรือไม่แต่ด่านสงกรานต์คราวนี้โดนเรียกตรวจเนี่ยนะเขาจะเตือนเรื่องเข็มขัดแน่นอนเจ้าหน้าที่จะเตือนเรื่องเข็มขัดแน่นอนค่ะแต่ผมคิดว่ามาตรการที่จะได้ผลเนี่ยก็คือเรื่องของใบสั่งใบสั่งชั่วคราวป้ายวงกลมชั่วคราวที่จะออกให้สำหรับคนที่ได้ใบสั่งแล้วยังไม่จ่ายค่ะแต่ว่าวันนี้ทางบขส.กรรมการผู้จัดการใหญ่เขาก็ลงไปดูรถตู้นะคะแล้วเขาก็กำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารกันหลายมาตรการเลยรวมทั้งเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยส่วนเรื่องมาตรา44ออกมาเป็นทางลัดแบบนี้สำหรับที่จะดูแลความปลอดภัยประชาชนนะคะทำดีก็ต้องมีคนชมค่ะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยก็อันนี้เรียกว่าชมได้แล้วฮะก็มันพวกเดียวกันเนี่ยค่ะชมนายกทำไมในพาดหัวเรียกอวยคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะชมนายกค่ะว่าออกมาตรการมาแบบนี้ก็ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์หากรอการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับก็คงไม่ทันสถานการณ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เขาก็จะพิจารณานะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ก็มีคนไปถามท่านนายกอีกว่าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีมาตรการคุมเข้มออกมาอีกหรือไม่ซึ่งนายกก็บอกว่าไม่มีแล้วพอแล้วคงต้องไปขอยมบาลหมายความว่ายังไงเหมือนว่าถ้าอยากจะได้อะไรพิเศษเข้มข้นกว่านี้ก็ให้ไปขอยมบาลเอาแต่ท่านเนี่ยถือว่าท่านไม่อยากจะทำอะไรที่มัน
เข้มงวดอะไรไปมากกว่านี้ค่ะพอออกมาตรการมาแบบนี้เราก็อยากฟังเสียงสะท้อนของบรรดาประชาชนผู้ที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็ในส่วนของคนขับรถสาธารณะอย่างแท็กซี่เหมือนกันเราลองไปฟังเสียงกันดูค่ะถ้าได้จริงครับแต่ว่ามันถ้ากฎหมายเข้มงวดจริงคือมันจะลำบากเวลาผู้โดยสารขึ้นลงตรงจุดใจกลางเมืองรถติดๆอย่างเงี้ยเวลาเขาจะลงรถก็นานแล้วใช้เวลาแล้วจ่ายเงินอะไรเงี้ยเวลาทอนเงินก็มาปวดเข็มขัดตำรวจก็มาไล่อีกมันจะเสียเวลาต้องบอกด้วยคนขับต้องถ้าด้านบริการก็ต้องบอกให้เขารับรู้ว่าต้องคาดเข็มขัดนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะโดนค่าปรับอะไรก็ต้องรองรับตัวนี้ด้วยครับไม่คาดค่ะเพราะว่าถ้านั่งข้างหลังส่วนมากก็ไม่คาดค่ะอะไรเงี้ยใช่ที่แบบรำคาญหรือว่าออกมายากมันดูแบบขยับตัวไปไหนไม่ได้อะมันดูแบบนั่งอึดอัดไม่สบายตัวน้องต้องเปลี่ยนไปนั่งตุกตุกอะทำไมอะไม่ติดนะมันเป็นกฎหมายอะช่วงแรกก็อาจจะอึดอัดหน่อยสมัยลุงขับรถแล้วไม่มีเข็มขัดเมื่อก่อนมันก็คูลนะใช่ตอนช่วงนี้เราก็รู้สึกแบบมันผิดปกติต้องคาดติดเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้พอคาดติดเป็นนิสัยก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมันอึดอัดจนชินฮะมันอึดอัดจนชินแต่ว่าพอเราเบรกแล้วมันจะมั่นใจขึ้นมันอึดอัดมา 2-3 ปีแล้วควรจะชินได้แล้วอันนี้หมายถึงคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดฮะพอดีรถเพิ่งจะมีเข็มขัดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาสักประมาณพฤษภาเมื่อประมาณนั้น2ปีกว่าๆครับก็ชินฮะก็คาดเข็มขัดกันให้ชินนะคะจะได้มีความปลอดภัยค่ะเอาไปกันที่เรื่องของโกติกันนะคะวันนี้มีการควบคุมตัวทหารเขาควบคุมตัวเครือข่ายโกติ9คนเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ9คนมีผู้หญิง2คนนะคะที่ควบคุมตัวไปบอกว่าเป็นเครือข่ายของโกติวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณแกนนำกลุ่มเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ส่งมอบตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเปิดเผยว่าทางด้านของหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยคุณธีรชัยอุตรวิเชียรเนี่ยมีการให้ปากคำให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทำงานกับโกติมาตั้งแต่ปี2556รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างดูแลวิทยุอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการออกอากาศสถานีวิทยุคนเสื้อแดงเรดการ์ดเรดิโอคำให้การของคุณธีรชัยเนี่ยฟังดีๆเลยนะคะสอดคล้องกันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอาวุธปืนเหล่านี้เคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุเพียง2ครั้งกรณีการชุมนุมที่เวทีอนุสรณ์สถานดอนเมืองเพื่อใช้สำหรับป้องกันเหตุให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนการนำอาวุธปืนไปใช้ครั้งที่2ก็คือที่แยกหลัก4ระหว่างที่มีการปะทะกับกลุ่มกปปส.ซึ่งมีพระพุทธอิสระเป็นแกนนำเวทีดังกล่าวด้วยครับแล้วก็คือช่วงมือปืนป๊อปคอร์นใช่นะฮะแล้วบอกว่าแต่ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนี่ยได้ทำการรัฐประหารนะครับจึงกำชับให้นำอาวุธปืนและอุปกรณ์ทุกอย่างที่สถานีวิทยุคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับให้มาเก็บไว้ในบ้านของตนก็คือคุณธีรชัยครับพร้อมทั้งให้ดูแลรักษาอย่างดีครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการนำอาวุธทั้งหมดออกมาใช้ได้อย่างใดคุณธีรชัยบอกด้วยว่าเคยเดินทางไปพบโกติที่ลาวประมาณ3ครั้งนะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยเดินทางไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการคุยกันเป็นการสอบถามว่าจะมีแนวทางการต่อต้านอย่างไรซึ่งโกติบอกกับคุณธีรชัยว่ามีผู้ใหญ่ระบุว่ามีอาวุธ2อยู่2ตู้คอนเทนเนอร์แต่โกติไม่เคยเห็นอาวุธในตู้ดังกล่าวนะครับซึ่งการตรวจคนตู้ก็ยังไม่พบนะฮะนะฮะแล้วก็ยังมีการบ่อยว่ายืนยันนะครับว่าทุกครั้งที่ไปพบกับโกตินั้นไม่ได้มีคำสั่งให้กลับมาก่อความวุ่นวายใดๆและเชื่อว่าลำพังโกติก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะก่อเหตุอะไรได้ส่วนกรณีการขู่ลอบสังหารผู้นำประเทศนั้นมีการขู่จริงผมทราบดีว่าการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนั้นผิดกฎหมายแต่โกติกับผมเป็นเพื่อนกันและโกติกำชับกับผมว่าให้เก็บอาวุธปืนไว้จึงไม่ได้มอบให้กับทางการตั้งแต่ช่วงที่คสช.มีคำสั่งออกมาครับไม่ได้แปลว่าขู่จริงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณธีรชัยหรือโกติขู่นะฮะแต่ทราบมาว่ามีการขู่จริงเออฟังจากข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่ายอมรับว่าอาวุธเนี่ยมีความเชื่อมโยงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนครับเป็นอาวุธที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็หลังรัฐประหารก็ไม่เคยนำออกมาใช้อีกเลยค่ะเราลองไปฟังคำให้การที่คุณธีรชัยพูดกับสื่อวันนี้ดูค่ะเมื่อประมาณสักไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับผมกลับมาจากไปพบคนนี้เสร็จแล้วผมก็ถามคนที่พบที่ไหนพบที่ประเทศลาวครับผมก็ถามคนที่ว่าคนที่จะเอาอะไรไปสู้กับเขาไปทำอย่างเงี้ยจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเขาบอกว่าผู้ใหญ่มีอาวุธอยู่2ตู้คอนเทนเนอร์ผมถามโกติว่า
เคยเห็นด้วยตาตัวเองไหมโกติตอบว่าไม่ผมไม่เกี่ยวครับเป็นไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ห่วงเรื่องความเป็นจริงเนี่ยมันคือเรื่องจริงคือไอ้การที่ปู่หรือการอะไรนั้นเป็นเรื่องจริงครับแต่เป็นเรื่องของโกติกับปู่ของเขาซึ่งอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเนี่ยที่อยู่กับเขาเนี่ยจะเป็นสองทั้งหมดเป็นอะไรทั้งหมดนะฟังไม่ชัดครับไม่ชัดนะฮะก็เข้าใจว่าอีกคนหนึ่งคือคุณวันชัยชนะนะฮะคุณวันชัยชนะก็พูดถึงบอกเหมือนกันว่ามีปืนนะฮะแต่ปืนนะเป็นปืนที่ถูกครอบมีครอบครองโดยถูกกฎหมายนะเป็นปืนสั้นและปืนยาว2กระบอกแล้วก็มีบีบีกันด้วยนะครับค่ะทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะติดตามตัวโกติอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีหลบหนีอยู่ภายในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ตำรวจให้ข่าวมาโดยตลอดนะคะส่วนประเทศเพื่อนบ้านจะมีสนธิสัญญาสมรู้ร่วมคิดใดหรือไม่นั้นก็ไม่ได้กังวลจะมีวิธีติดตามตัวกลับมาอยู่แล้วแต่ว่าที่ไปส่งมอบให้ที่ทหารนำมาส่งมอบนะคะทางด้านของ DSI ก็รับมาดำเนินคดีต่อแล้วนะคะเป็นคดีพิเศษค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับคดีนี้ไว้แล้วก็บอกว่าการเกิดขึ้นการพบอาวุธต่างๆเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองของนปช.มีกลุ่มฮาร์ดคอร์ติดอาวุธเข้าไปปะปนกับคนเสื้อแดงจริงแล้วก็โกติเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮาร์ดคอร์ในการก่อความรุนแรงต่อตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอันนี้ทาง DSI บอกค่ะแบบแต่ว่าข้อน่าสังเกตอันนึงก็คือว่าผู้ต้องหา3คนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้เนี่ยนะที่แถลงออกมาเนี่ยไม่มีใครโยงเรื่องธรรมกายนะบอกว่าโอเคเคยผ่านวัดธรรมกายแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนข้อกล่าวหาว่าจัดฉากหรือเปล่านะคะหวั่นไหวกับข้อกล่าวหาเรื่องจัดฉากหรือเปล่าผู้สื่อข่าวถามพลโทสันเสริญก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวหรือว่าหวาดกลัวต่อข้อกล่าวหาการจัดฉากอะไรแบบนี้เลยในทางตรงกันข้ามทราบดีว่าทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหรือสืบหาพยานหลักฐานในคดีต่างๆก็มักจะมีคำพูดหรือข้อเขียนของผู้กระทำผิดผู้เสียประโยชน์ผู้ไม่หวังดีวิพากษ์วิจารณ์อย่างบิดเบือนสร้างความสับสนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็ไม่ได้ร้อนตัวอะไรกับเรื่องนี้นะคะค่ะอยากให้ประชาชนเข้าใจเจตนารมณ์ในการดำเนินการของรัฐบาลอย่างแท้จริงด้วยครับค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของคดีวิสามัญฆาตกรรมชาวลาหูนะคะในชัยภูมิป่าแสค่ะยังมีอีกหลายมุมที่เราต้องติดตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มุมหนึ่งทางผู้ที่อยู่ร่วมกิจกรรมกับทางด้านของชาวลาหูคนนี้ก็อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันค่ะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเฟซบุ๊กได้2นาทีครึ่งเชิญค่ะมันหลุมหลวมไหมอ่ะเบรกต่อไปอ่ะเบรกต่อไปหลุมหลวมอยู่นะมี2ประเด็นจบ37ครับได้กี่นาทีแล้วครับเบรกใช่ไหมเบรก2เบรก364เนี่ยเบรก3ก็แต่เบรก3มี3เรื่องนะก็มีตัวกสม.มีคุณมีชัยแล้วก็มีเดอะอีโคโนมิสต์ซึ่งเป็นขึ้นจากชัยภูมิมาเดี๋ยวขึ้นจากขึ้นชัยภูมิค่ะไม่มีขึ้นจากอะไรที่เราค้างไว้ป่ะล่ะค้างไว้เดี๋ยวธรรมชโยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ไหมคะยังไงบ้างครับมีความเห็นอะไรเข้ามาบ้างครับเลือกก่อนนะคะเบรกหน้านี่ ความเห็นต้องมาแล้วนะครับยังไม่เห็นความเห็นเลยครับความเห็นผู้ชมอยู่ไหนครับกำลังมาหรือเปล่ารถเก๋งก็นั่ง5คนไม่ได้แล้วจะทำยังไงบ้านผมมีรถคันเดียวพวกมอเตอร์ไซค์ครับมีคนพูดเหมือนกันนะเมื่อเช้ามีนักศึกษามาบอกกับผมเหมือนกันว่ารถจะติดมากขึ้นเพราะนโยบายนี้ผมก็งงแต่ว่าอะไรเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนมาไหนอัดกันได้6คนตอนนี้ถ้าให้5อีกคนนึงก็ต้องมีรถอีกคันใช่ไหมใช่อันนี้มีผลตอนนี้คือต้องอยู่ที่ลำบากนะต้องอารมณ์มารวยไหมตกลงมันดีหรือมันไม่ดีคะเนี่ยที่ให้ค่าถึงขัดคือขัดดีอยู่ในแง่ความปลอดภัยอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่เอื้อกับสภาวะที่มันเป็นอยู่5คนนี้ก็ลำบากนะรถทั่วไปจริงมันนั่ง2แค่2เองข้างหลังอ่ะข้างหลังน่ะ2หรือ3ก็ได้แหละเด็กสมัยนี้ตัวเล็กๆนิดเดียวแต่ว่ามันไม่มีเข็มขัดไงตรงกลางไม่มีเข็มขัดไม่มีส่วนมากผมสังเกตดูเบาะแท็กซี่นี่
ไม่มีไม่รู้ว่าเขาดันในตัวซีทเบลนั้นเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าต้องดูว่าแท็กซี่ใหม่ๆมีนะแท็กซี่ใหม่ๆผมเห็นอยู่แต่เขาดันเก็บเขาดันเก็บรถปิกอัพส่วนที่เป็นสเปซแคปต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ต้องนะฮะเพราะไอ้แคปที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนนั่งนะมันถูกออกแบบมาให้เก็บของค่ะพี่จ๋าแต่นี่เป็นช่องโหว่ค่ะถ้าคนก็ใช้คนกันอยู่ดีใช่ถ้าโอเคซึ่งที่สุดแล้วต้องปฏิบัติแบบอนุมันรวยดูเจตนาดูอะไรหลายอย่างก็เลยก็อาจเป็นเครื่องมือในการให้ตำรวจเล่นงานวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven การค้นหาความจริงเกี่ยวกับการวิสามันฆาตกรรมนักกิจกรรมชาวราหูในชัยภูมิป่าแสงคงดำเนินต่อไปนะคะเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาก็ลงมาดูแลในเรื่องนี้ด้วยแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามข้อมูลนะคะประเด็นสำคัญตอนนี้อยู่ที่กล้อง CCTV ที่ทางเจ้าหน้าที่แม่ทัพภาคที่3เนี่ยบอกว่ามีแต่ว่าทางสังคมเนี่ยก็เลยเรียกร้องให้เปิดเผยออกมากันสักทีนะคะการเคลื่อนไหวใน change.org ใช่มั้ยครับพี่ชวัฒน์ที่เริ่มมีการลงชื่อกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการเปิดเผยตัวไอ้คลิป CCTV ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้ววันนี้เท่าที่ดูในสื่อโซเชียลมีเดียบางแห่งเนี่ยก็เริ่มมีการเหมือนว่ามีคนไปถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้แต่ออกมาไม่หมดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าดูเหมือนภาพที่จะออกมาก็คือเหมือนการตรวจค้นเนี่ยหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนน้องเขาเนี่ยให้ความร่วมมือในการตรวจค้นในการตรวจฝากระโปรงหน้ารถใช่อันนี้คือแนะนำให้ไปดูเพจของพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตวีซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับข้อมูลที่ได้มาหลายวันแล้วใช่ไหมว่าคุณชัยภูมิจะขัดขืนแล้วมีท่าทีว่าจะโต้ตอบโต้โดยเฉพาะใช้อาวุธหนักเป็นมีดแล้วก็เป็นระเบิดก็เลยตายคือตอนวิสามันคือตอนนี้ข้อมูลมันเห็นกันต่างมุมมากแต่ละคนนะทั้งชาวบ้านที่เป็นพยานทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้การทั้งเจ้านายในระดับที่3 อะไรเงี้ยแล้วก็รวมทั้งภาพที่ออกมาต้องคือยังไงก็ตามเรื่องนี้มันต้องหาคณะกรรมการที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วยิ่งแม่ทัพภาค3ออกมาบอกว่าเห็นวิดีโอแล้วเนี่ยจะไม่เปิดได้อย่างไรค่ะเพราะว่าทางด้าน change.org อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปนะคะเขาก็ล่ารายชื่อตอนแรกล่าอยากจะได้ 1,000 รายชื่อตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วก่อนเข้ารายการดิฉันเข้าไปดูก็ 1,160 คนแล้วนะคะที่เข้ามาร่วมลงชื่อเพื่อที่จะส่งถึงแม่ทัพภาคที่3นะคะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยพลโทวิจักษ์สิริบรรพศมีอำนาจในการตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลในกล้องได้ก็ควรจะเปิดเผยออกมาครับแล้วก็คุณอังคณานีรภัยจิตนะครับก็คือก็มีจะเตรียมลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะพูดง่ายๆก็คือเข้าไปทำงานเชิงรุกเพื่อยุตินะครับความรุนแรงและการคุกคามกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะครับทั้งนักกิจกรรมครอบครัวผู้เสียชีวิตและพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะฮะและย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรหยุดให้ข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิ์นายชัยภูมิเนื่องจากยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะและหากดำเนินการต้องทำร่วมกับองค์กรที่เป็นกลางเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้เข้าใจว่าเป็นข้อคิดเห็นของพวกบรรดา NGO ในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ก็มีข้อคิดเห็นจากนักวิชาการอิสระอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะฮะเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่มหาลัยเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้ก็คงยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าออกมาในนามนักวิชาการอิสระด้านสิทธิมนุษยชนนะก็บอกว่าตอนนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะฮะคือประเด็นวิสามันซึ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจนะแล้วก็ควรจะเปิดเผยหลักฐานที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเรื่องกล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมาระบุว่ามีและได้ตรวจสอบแล้วต้องนำออกมาแสดงให้เห็นเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำการเกินกว่าเหตุส่วนประเด็นเรื่องยาเสพติดหากมีการพบจริงก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายโดยยึดตามหลักฐานที่มีอยู่นะฮะก็นะแต่ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เรื่องการวิสามันหรือการ
โดยไม่ชอบการฆ่าโดยไม่ชอบเป็นเรื่องชอบทำไปได้อาจารย์ก็ยังพูดอาจารย์ท่านอาจารย์ชำนาญยังพูดอีกว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเองนั้นนะฮะมีหลายเรื่องที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่เช่นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่การเข้าควบคุมนะครับตัวผู้ต้องสงสัยโดยพละการการตัดสินโทษด้วยการประหารชีวิตนะฮะแม้ว่าจะไม่มีการรายงานว่ามีการประหารนักสิทธิมนุษยชนได้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ภาครัฐไม่ดำเนินการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยทั่วไปนะครับรวมทั้งผู้ต้องหาต้องได้รับการพิจารณาคดีแบบเป็นธรรมนะในเรื่องคดีเนี่ยทางพลตำรวจโทปูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็บอกนะคะว่าเชื่อว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดอีกหลายคนนะคะ อาจเป็นญาติที่มีพยานให้ปากคำมาอยู่ใกล้ที่รถยนต์ที่นายชัยภูมินั่งมาในรถซึ่งจะขอเวลาสอบสวนหาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะคะส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาอีกรายอันนี้เราได้ยินชื่อบ่อยคุณพงนายแสงตะลาเนี่ยนะคะอายุ19ปีเป็นคนจับไปที่ถูกจับไปบอกว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ค่ะแล้วข้อมูลก็สอดคล้องกันกับฝ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุส่วนพยานที่ออกมาให้ข้อมูลว่าอยู่ในเหตุการณ์ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในสำนวนคดีส่วนเขาบอกว่าตัวหลักฐานชิ้นสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณด่านตรวจบ้านวินหลวงตำบลเมืองณนะฮะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่ระหว่างการส่งมอบจากทหารนะครับแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าทหารไม่กระทำการรุนแรงแต่เมื่อมีการขัดขืนจึงต้องเข้าล็อกตัวและมีการต่อสู้ก็ยังมีข้อมูลจากฝ่ายรัฐที่ยืนยันขั้นตอนของตัวเองอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเงื่อนงำสำคัญอยู่ที่หลักฐานแต่ท่านนายกพูดแล้วนะครับจากเมื่อวานที่มีท่านพลเอกประวิตรใช่ไหมฮะวันนี้ท่านนายกพูดนะครับแล้วก็พูดได้น่าสนใจทีเดียวคือท่านบอกว่าเรื่องเนี่ยยังไม่สรุปและไม่ยังไม่ควรสรุปเพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการทั้งนี้หลังสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จะมีตำรวจและอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยซึ่งต้องพิจารณาจากหลักฐานว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัดสินกันไปก่อนว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าตนไม่เคยตัดสินใครก่อนหากใครทำผิดก็คือผิดทหารทำผิดก็คือผิดนะครับมีเสียงนายกพูดในเรื่องนี้ด้วยนะคะฟังเสียงนายกดูค่ะจะต้องไปหาหลักฐานให้ชัดเจนต่อไปเดี๋ยวตำรวจเขาไปสอบต่อสอบขั้นต้นเขาสอบมาอย่างนี้เขาสอบกับทหารเจ้าหน้าที่เดี๋ยวก็จะมีตำรวจมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอัยการเกินเข้ามาดูด้วยว่าหลักฐานมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาปั๊บตัดสินกันไปหมดแล้วไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดผมไม่เคยตัดสินใครเลยผิดก็คือผิดทหารผิดก็ผิดค่ะเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจดำเนินการกันต่อนะคะเพราะว่ามีการตั้งเป็นคดีแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันอีกด้านนึงก็มีทางกรรมการสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่ด้วยค่ะเราไปดูกันเรื่องการเมืองสักนิดนึงนะคะเรื่องปรองดองพลตรีคงชีพตันตรวานิชก็แถลงข่าวอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีการรับฟังภาคประชาชนภาคกลุ่มประชาสังคมกันไปแล้วก็มีการให้ความเห็นตอนนึงพลตรีคงชีพบอกว่างานเรื่องความปรองดองไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นการสานต่อการทำงานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมารับฟังข้อคิดเห็นตอนนี้รับฟังข้อเสนอความคิดเห็นปรองดองมาครึ่งทางแล้วค่ะที่สำคัญเนี่ยขอให้เปิดใจกว้างอย่ามาสร้างความขัดแย้งแล้วก็สร้างเงื่อนไขเนื่องจากได้เปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองมาเสนอข้อคิดเห็นไปแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานที่มีความรู้จำกัดผ่านสื่อจะสร้างความสับสนให้สังคมและก็ลดความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ทำเรื่องปรองดองอยู่ค่ะคนที่บอกว่าเป็นกลางรับฟังอย่างเดียวพูดแบบนี้ได้ไหมจะผิดก็อธิบายยังไงดีฮะคือยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นประเด็นนะครับช่วงนี้แต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นการสู้กันด้วยเครดิตที่ต่างฝ่ายต่างมีนะฮะระหว่างเพื่อไทยกับทหารถ้าเพื่อไทยคิดว่าจะเล่นเกมนี้กับทหารต้องคิดดีๆนะเพราะว่าเขามีคนเข้าไปในกระบวนการเยอะครับนะครับจะยืนมายืนบอกว่าเพื่อไทยเองก็ลำบากเพราะเพื่อไทยไม่ได้มีพันธมิตรในสายนี้ที่ออกมาพูดกับเพื่อไทยเลยแต่สิ่งที่เพื่อไทยเรียกร้องก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมล่ะสันติที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนก็อยากจะพูดนะแต่ว่ามันขาดเขาเรียกอะไรขาดมวลชนอ่ะใช่ไหมก็คือไม่มีแบ็คไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นทุนที่จะไปพูดแต่ว่าจริงๆไม่ได้เพื่อไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฮะเขาก็อยู่ในกระบวนการและเป็นข้อเสนอนะใช่เขาก็ไปเลยก็ไปพูดทั้งหมดแต่เขาเสนอว่าเขาเนี่ยมีข้อเสนอแนะว่าเริ่มที่1เนี่ยโอเคแล้วแต่2 3 4เนี่ยขอให้เป็นคณะกรรมการอิสระทำได้ไหมแล้วที่ทางพลเอกประวิตรเองหรือว่าพลตรีคงชีพเองบอกเนี่ยตั้งคำถามกลับมาว่าแล้วที่เป็นอยู่เนี่ยคณะกรรมการที่เป็นอยู่มันไม่เป็นกลางตรงไหน
ก็เป็นกลางไม่เป็นกลางไม่ใช่อยู่ที่ท่านบอกไงมีอยู่ที่ว่าคู่ต่างๆเขารู้สึกอย่างไรนะแล้วเมื่อเช้าเราก็ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมท่านชัยเกษมเนี่ยท่านก็บอกว่าก็อย่างน้อยที่สุดท่านเองก็มีความรู้สึกประธานเป็นคู่ขัดแย้งกับท่านใช่ไหมฮะมันเกิดความรู้สึกในคู่ของคนที่จะต้องมานั่งคุยกันเนี่ยท่านมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อให้ข้อครหาตรงนั้นมันหมดไปเนี่ยก็ควรที่จะให้คณะกรรมการที่3นะฮะก็คือบุคคลที่3นะว่างั้นเถอะเข้ามาดำเนินการแทนซึ่งท่านก็พูดว่ารายชื่อของคณะทีมที่ปรึกษาใช่ไหมฮะพิชวัตรที่รัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็น่าจะรับฟังได้เป็นคนที่สามารถน่าจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้คือไม่ได้บอกว่าเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาแต่มันก็ยังอยู่ในองคาพยพในโครงสร้างแต่ไม่ให้กองทัพเป็นคนเดินหน้าครับเพื่อเรื่องของการปรองดองในขั้นต่อไปแต่ยังไงก็ตามนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันล่ะฮะว่าทหารที่แยกมาเป็น4คณะเนี่ยจะเป็นกลางได้ไหมได้จริงไหมมันก็ต้องพิสูจน์ไงแต่ว่ามีคนตั้งคำถามเยอะแล้วล่ะว่าโดยโครงสร้างแล้วท่านไม่ได้เป็นกลางจริงนะเพราะท่านเป็นผู้ขัดแย้งก็ถ้าเกิดท่านยืนยันว่าเป็นกลางก็ต้องพิสูจน์กันแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยมันพูดง่ายๆนะครับว่ายังไงคุณก็แพ้ทางทหารแน่นอนเพราะทหารเขาเดินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ถอยหรอกครับนะครับเว้นแต่ว่าจะมีคนไม่เอาด้วยกับเขานะคือตราบใดที่เขายังเป็นคนจิตกลุ่มกระบวนการอยู่เนี่ยคุณไปล้มกระบวนการนี้เขาไม่ได้หรอกนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณออกมาโต้เถียงแบบนี้เนี่ยคุณกำลังต้องการให้มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในประเด็นไหนบ้างเท่านั้นเองจะปรองดองกันกลายเป็นว่าต้องมาเถียงกันเรื่องคนกลางนะคะครับวันที่28มีนาคมนี้เดี๋ยวจะเป็นภาคของสื่อนะคะที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการปรองดองของกระทรวงกลาโหมไปกันที่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกันหน่อยค่ะมีสื่อต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้นะคะของรัฐบาลคสช.เป็น The Economist ค่ะรายงานบอกว่าหลังจากที่คสช.ได้รัฐประหารมาตั้งแต่พฤษภาคมนะคะเพื่อหยุดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและก็สัญญาว่าจะนำพาประเทศกลับคืนสู่การเลือกตั้งตอนนี้ผ่านไป3ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดการเลือกตั้งนะคะอันนี้ The Economistวิเคราะห์ไว้นะคะวิพากษ์วิจารณ์ไว้แล้วก็บอกว่าทางด้านของนิตยสารนี้บอกว่าการมองว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดต่อไปเนี่ยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คสช.วางไว้อย่างเคร่งครัดก็ยิ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าการถอนตัวจากอำนาจก็จะยากขึ้นแม้ไทยจะเคยมีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หลายปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตกลับเฉื่อยชาลงอย่างเห็นได้ชัดจนธนาคารโลกรายงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่ากัมพูชามาเลเซียเวียดนามดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่าไทยนะรัฐบาลก็ทุ่มงบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเฉพาะในกรุงเทพและในเมืองใหญ่ๆทำให้คุณภาพชีวิตระหว่างคนเมืองและต่างจังหวัดมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงว่าโดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยถูกควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการปรองดองที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะคะก็ The Economist ตั้งข้อสังเกตว่าแผนปรองดองของรัฐบาลจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรในเมื่อยังคงมีการไล่ล่าจับกลุ่มผู้ใกล้ชิดแล้วก็ให้การสนับสนุนคุณทักษิณอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์ของ The Economist นะคะ The Economist ทิ้งท้ายค่ะทิ้งท้ายได้มากจัดหนักมาก The Economist บอกว่าสื่อต่างประเทศมองนะครับนะฮะว่าปัญหาการสร้างความปรองดองในประเทศไทยนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดที่กองทัพไทยเชื่อมั่นว่าตัวเองทำหน้าที่เป็นเหมือนกรรมการยุติความขัดแย้งด้วยการก่อรัฐประหารหลายสิบครั้งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อป้องกันประเทศชาติแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอาการป่วยไข้ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ครับอันนี้ก็เป็นการฟันธงของอีโคโนมิสต์ครับค่ะเราก็เลยถามคำถามคุณผู้ชมเอาไว้นะคะคิดเห็นอย่างไรกับกรณี The Economist วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลคสช.ว่าอ้างความปรองดองแต่กลับมีการไล่ล่าจับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเป็นรายวันค่ะท่านคุณพงเพชรขันทองนะครับบอกเดี๋ยวก็หมดยุคเผด็จการแล้วครับปล่อยเขาเลยกำลังดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วนะฮะก็ได้ยินคนพูดแบบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะคุณภัยรัตน์ครับถอยหลังเข้าคลองมาสั้นๆครับคุณย่าเนวี่นะครับบอกว่าการกระทำของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องคิดค่ะดูเฉยๆและผ่านไปไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องประสาทรับประทานแน่นะครับอยู่ให้เป็นครับคุณพร้อมราวฮะขนาดเป็นต่างชาติยังเห็นเหมือนคนไทยก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริง คุณแจ็คกี้ครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไล่ล่ากำจัดคนเห็นต่าง20ปี40ปีก็ไม่หมดเพราะมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอ่า
แต่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จริงๆเรายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างยุทธศาสตร์เรายังไม่เห็นเลยแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปล่วงหน้าแล้วว่าการกำหนดแผนอะไรล่วงหน้าไป20ปีแล้วรัฐบาลต้องปฏิบัติตามเนี่ยมันจะเป็นการที่สิ่งที่คุณกำหนดไว้ตอนนี้เนี่ยมันจะล้าสมัยไปหรือเปล่าคือ logically มันมีปัญหาไงและโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ก็พูดง่ายก็คือบริหารจัดการมาจะ3ปีอยู่แล้วแล้วไอ้สิ่งที่คุณบริหารจัดการได้ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นฐานคิดที่คุณไปทำยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีไงพี่ชวัตเก็ตไหมก็คือคุณกำลังใช้สิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องคือ20ปีมาใช้ในการบริหารและ3ปีนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นยังจะไปผูกมัดไอ้พันธสัญญาตัวนี้ต่อไปอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนนะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้อาจารย์วิโรจน์ว่าถ้าสมมติเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำเหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยสำเร็จแน่โอ้ก็เลือกตั้งสิครับยากฮะยากเลือกตั้งสิฮะคือมันช่วยได้ในระยะสั้นนะพี่ชูวัฒน์แต่ถามว่าในระยะยาวเนี่ยมันเป็นปัญหามากนะฮะคือเท่าที่เราได้มีโอกาสคุยในหลายคนบอกว่ารัฐบาลทหารไม่ใช่ปัญหาหลักซะทีเดียวในเรื่องของการที่ทำให้เศรษฐกิจมันซบเซาการลงทุนไม่เข้าการส่งออกมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างในวิธีการมองทั้งหมดของการที่คุณดันรัฐราชการขึ้นมาการที่คุณจะใช้กลุ่มคนไม่กี่คนในเป็นตัวการขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นอาการของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไทยในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาล้ำหน้าวิ่งแข่งกับคุณอยู่ครับนะฮะเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคนอื่นเขาพัฒนาไปรวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของผลประโยชน์ตรงนี้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราเนี่ยเหมือนจะถอยหลังลงไปเลยคือผมตั้งโจทย์ง่ายๆเลยว่า20ปีเนี่ยเขาจะมาลงทุนคือเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยนะและพูดถึงอนาคตที่จะทำเงินได้อีกเนี่ยมันคือการลงทุนปัญหาคือว่าเขาจะมาลงทุนในประเทศที่20ปีเนี่ยคาดการอะไรไม่ได้ไหมไม่ได้เลยไหม20ปีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรมันก็คาดการไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าทหารจะรับประหารเมื่อไหร่คุณไม่รู้ว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นและแก้ปัญหาในระบอบมีการเลือกตั้งมีการยุบสภาก็ไม่มีปัญหาอันนั้นเป็นสิ่งที่คาดการได้แต่ถ้าทหารที่เคยคิดว่าจะถอยกลับเข้ากรมกองแล้วกลับมารับประหารอีกได้เสมอๆเนี่ยมันไม่มีใครกล้ามาลงทุนค่ะสื่อต่างชาติเขาก็จับตาดูกันอยู่นะคะว่าประเทศไทยจะเดินไปอย่างไรหลังจากนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเหตุก่อการร้ายที่ลอนดอนนะคะล่าสุดมีกลุ่ม IS ออกมาเปิดเผยว่าคนก่อเหตุนั้นเป็นเครือข่ายของ IS เองสักครู่ค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง HKEP Celine ประสบการณ์ความสุขทุกมิติบ้านไซส์ใหญ่ 6XL เฮ้ยพี่แต่เขาบอกมันทำเสร็จแล้วนะแต่มันไม่ได้ออกมาอันนี้เราเฟซบุ๊กไลฟ์ก็นั่นแหละมันไม่อยากเนี่ยเดี๋ยวโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนแน่แน่ยุทธศาสตร์ฉบับใต้ตุ่มผมว่าแล้วคนที่จะออกมาหนักสุดเนี่ยก็คือ NGO แล้วแหละหนักแน่นอนเพราะว่ามันต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องฐานทรัพยากรใช่ไม่รู้ตัวหนักคนจริงๆนะพี่ก็จริงๆก็เชิญเขามาเองอ่ะแม่ดูไอติมน่าติมนะเราจัดในรายการดีกว่าโอ้มเดี๋ยวเสร็จนะดูแชมพูอยากกินแชมพูโฆษณากันอย่างนี้เลยอยากใช้แชมพูมีร้านไอติม24ชั่วโมงไหมที่ไหนก็มีเซเว่นนะเซเว่นมีที่หมายถึงนั่งทานใช่ไหมฟู้ดแลนด์มันขายเหรอมันเป็นไอติมถ้วยตักแบบแล้วไงคุณจะให้เขาอะไรที่แบบเซเว่นเซนอะไรสวินเซนหรือว่าเบอร์รี่อะไรนี้ไอติมแปลกๆหน่อยไม่ใช่แปลกๆไอติมสาราโฟมอสอะไรเงี้ยสาราโฟมอสอยู่ตรงไหนรุ่นสาราโฟมอสเลยคนสมัยเด็กสมัยนี้ยังไม่รู้เลยว่าโฟมอสขายติมอ่ะเดี๋ยวก็มาดูนะเดี๋ยวก็มาดูตรงอ่านเจอเดี๋ยวนี้มันจะขายไม่ทันบอลนี่รู้สึกไอติมวอลไงตอนหลังวันเลิกก็เป็นไอติมวอลใช่บอลเขาซื้อมาทำต่อไปบัตรอยู่ในเต็ดป๊อปแต่โฟมอสยังทำไอศกรีมขายอยู่แล้วเข้าใจว่ายังผลิตบางไอศกรีมให้กับสเวนเซนอยู่เหรอแต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบมีนมใช่ไหมก็จะเป็นเน้นเรื่องนมพร้อมเปล่าแจ็คหมายังไปมาเลย์
ทำไมอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนมาก็มาพูดหยอดคำหวานโอเออกับเราหมดสุดท้ายไปพี่อ้าวสรุปเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเราดูข่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมคือมันไปแบบไปเลยนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมบอกว่าโอเคมันอาจจะมอง2จุดไม่ใช่นะฮะไปแล้วก็คือไม่มาลงไทยเลยก็คือไม่มาเลยศูนย์กระจายสินค้าให้แจ็คหมาอะไรไม่มีฮะไปหมดแล้วฮะเปิดมันก็จะกลายเป็นเหมือนไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษรอบชายแดนเนี่ยที่คุณสมคิดก็ปลูกปั้นมาเนี่ยไม่มีใครลงทุนก็เหมือนกันลำบากจริงพี่สุวัสดิ์มีคุณผู้ชมบอกว่าไปซื้อไอติมกล่องใหญ่ๆมาตักเป็นลูกๆแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวกระถั่วโอ้ยอยากกินเลยอยากกินเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ระดับที่ชูวัฒน์เนี่ยต้องมีคนทำให้ฮะข้าวเหนียวหายากเองข้าวเหนียวมันต้องไม่ใช่มันไม่ได้ข้าวเหนียวส้มตำมาแปะได้นะทำไมข้าวเหนียวตลาดข้าวเหนียวตลาดข้าวเหนียวบ้านผมก็มีเยอะแยะไม่แต่เวลานี้ไงพี่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้แล้วครับคุณคิดว่าเราอยากไหนไปกินนะแม่ยกฮะวันหลังยกมาให้คุณชูวัฒน์อะไรตาเลยครับผมหมั่นไส้มันจริงๆสเปนเซนก็ได้ค่ะสั่งนี่มาให้หน่อยขอกินไอติมออกรายการขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเสร็จรายการเดี๋ยวเสร็จกูก็ให้เผื่อมีจะทรงสตรีทเปิดอยู่แล้วก็ไปจัดกันสักคนละช่วยชูวัฒน์นี่จริงๆลีลาเขาบีทาเกนไลท์น้ำตาลของมะเร็งเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะคะนับเป็นวันที่142แล้วที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยบรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังประชาชนก็ยังคงเดินทางไปเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันต่อเนื่องนะคะนับเป็นวันที่142เปิดให้ประชาชนเข้าไปตั้งจัดแถวหัวแถวก็อยู่ภายในเต็นท์ตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีหน้ากรมศิลปากรค่ะนะครับตลอดตามทางถนนหน้าพระธาตุนะครับท้ายแถวเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดให้คอยบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือเช่นเดิมนะครับโดยยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและเหล่าบรรดาจิตอาสาคอยนำอาหารและน้ำดื่มมาบริการให้ประชาชนที่ตั้งแถวรอภายในเต็นท์ส่วนประชาชนจากต่างจังหวัดที่มาเป็นหมู่คณะคือปทุมธานี700คนตรัง500คนและแม่ฮ่องสอน300คนครับนะโดยสำนักราชวังนะครับสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับรวม141วันมี5ล้านนะครับ 526,379 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับรวม140วัน41วันเป็นเงินทั้งสิ้น 459,294,681 บาท84สตางค์ค่ะเราไปกันที่กรณีที่อังกฤษถูกการก่อการร้ายนะคะมีกลุ่ม IS เปิดเผยค่ะว่าผู้ก่อเหตุในกรุงลอนดอนนั้นเป็นหนึ่งในนักรบของกลุ่ม IS เองค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่ยืนยันนะคะว่านี่เป็นการโจมตีของกลุ่ม IS จริงคือเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะบอกว่า IS เนี่ยก็อ้างอะไรแบบนี้หลายครั้งนะฮะแต่อย่างที่เราเข้าใจก็คือ IS มันเป็นการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์มากกว่าการขับเคลื่อนในเชิงใช่เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าการเอาคนกลับเข้าไปเทรนและส่งเข้ามาปฏิบัติการอย่างเช่นในกรณีของอัลเคด้าหรือว่ากลุ่มการเคลื่อนไหวการก่อการร้ายอื่นคือไม่ได้แปลว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปอบรมอะไรมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งในนักรบของกลุ่ม IS เนี่ย IS เคมแม้กระทั่งที่เป็นโฮมโกนด้วยมีการเปิดเผยนะคะว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย10คนเป็นผู้ชาย9คนผู้หญิง1คนก่อนที่ผู้ต้องสงสัยผู้หญิงเนี่ยจะถูกประกันตัวออกไปนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ก่อเหตุนะครับก็มีความคืบหน้าคือเจ้าหน้าที่ได้พบเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วว่าชื่อคาริดมาซูดอายุ52ปีนะครับแต่ชื่อในสุติบัตรคือเอเดรียนเอมส์นะฮะเกิดในเมืองเคนนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เวสต์มิดแลนด์นะฮะแต่ทางการเชื่อว่านายมาซุดเนี่ยย้ายที่พักอยู่ตลอดเวลาโดยย้ายไปยังเมืองครอลีย์เวสต์ซัสเซ็กซ์ไรลีย์อีสบอร์นดูตันและกรุงลอนดอนนะฮะและยังใช้นามแฝงหลายชื่อในระหว่างการย้ายไปยังเมืองต่างๆด้วยครับครับเจ้าหน้าที่สืบสวนนะฮะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะฮะที่นายมาซุดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยถูกเจ้าหน้าที่ MI5 นะฮะทดสอบสวนถึงความเกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วและยังมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่การก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความเชื่อทางศาสนาครับแต่ประเด็นคือว่าการค้นพบว่าชายคนนี้เนี่ย
ปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามท่านหมายความว่าเดิมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่คือนอกจากเป็นโฮมกรอนเลยยังเปลี่ยนศาสนาด้วยเป็นพวกคอนเวิร์ตนะแล้วก็ยังมีข้อมูลต่อว่าก่อนหน้านี้นายมาซูดยังมีประวัติอาชญากรรมหลายคดีเช่นคดีทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตนะฮะครอบครองอาวุธร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนต่อสาธารณชนโดยถูกตั้งข้อหาครั้งแรกนะครับตั้งแต่อายุ19ปีในปี1983และครั้งล่าสุดเมื่อปี2003ในข้อหาครอบครองอาวุธมีดนะครับแต่ไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายมาก่อนดูจากประวัติแล้วก็ดูเหมือนจะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่อยู่นานมากแล้วแล้วก็มาก่อเหตุไหมครับประเด็นน่าจะเป็นคนอังกฤษเองเลยจากเป็นคนอังกฤษเองเลยสิ่งที่เราเผชิญหน้าในปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่ภาพที่เราเห็นว่ามีการโจมตีจากต่างชาติแล้วก็เราไปบล็อกสนามบินแล้วก็เข้าไม่ได้ครับค่ะนี่คือคนในประเทศที่จะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่อยู่ในสังคมในระดับที่อยู่ล่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมและถ้าเราสังเกตเหตุการณ์หลังๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับทั้งที่เกิดขึ้นในอเมริกาหรือว่าเกิดขึ้นในฝรั่งเศสในเบลเยียมหรือแม้กระทั่งในอังกฤษก็ตามพวกนี้อาจจะไม่สามารถถ้าใช้ศัพท์ทางสังคมวิทยาคือไม่สามารถเลื่อนชั้นทางสังคมได้ใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในกระจุกตัวอยู่ในชุมชนบางชุมชนแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฒนธรรมบางอย่างแต่กลุ่ม IS ก็เหมือนดูเหมือนพยายามอ้างว่าเป็นคนก็อ้างได้อยู่แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจไปค่ะก็คือไม่ได้เรื่องศาสนาเพียวๆมันมาจากความอัดคือว่าคนข้องใจทางถ้าดูประวัติแล้วเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนนับถือศาสนามาที่หลังมันเป็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าครับคือศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นแบบนั้นไงเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะอย่างหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเผยตัวชื่อแล้วก็ประวัติของผู้ก่อเหตุครั้งนี้แต่น่าสนใจก็คือมีการจับกุมไปเพิ่มเติมอีกหลายคนน่าจะขยายผลได้มากขึ้นคงจะได้รายละเอียดมากขึ้นว่าทั้งหมดทั้งปวงมีเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรค่ะจากอังกฤษขอไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะเรื่องของมาตรการปราบปรามยาเสพติดนะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์บอกว่าจะใช้กฎอัยการศึกในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็งดการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยไม่นานหลังจากที่เขาพบได้โมเดลจากเมืองไทยแล้วฮะไม่ละไม่เกี่ยวฮะคือแค่บอกว่ากลับไปแล้วก็เลยปรับขู่ว่าจะทำเรื่องนี้ขู่ไม่ได้เกี่ยวได้โมเดลมาหรือเปล่าเรื่องอะไรได้โมเดลหรือเปล่าเพราะว่าดูเต้ไม่เคยพูดเรื่องนี้นะไม่หรอกเราก็ไม่ได้ใช้กฎอัยการศึกเราใช้แต่ว่าเราห้ามให้ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งไงอย่างเรื่องกฎอัยการศึกในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยดูเต้บอกว่ามาตรการนี้จะทำให้ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะแก้ไขปัญหาคุกคามความมั่นคงได้ครอบคลุมแล้วก็ยังบอกว่าหากผมประกาศใช้กฎอัยการศึกผมก็จะจัดการทุกปัญหาได้ไม่ใช่แค่ปัญหายาเสพติดค่ะนี่มันไม่ใช่มาตรา44หลักคือผมว่าถ้าสมมติว่าเขาจะได้แรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมาตรา44มากกว่าไม่ใช่เรื่องกฎอัยการแต่เป็นแนวมันก็อาจจะไม่มีไงก็เลยใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่ากฎอัยการศึกมีแนวโน้มว่าเดิมคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจ้องเราอยู่เยอะนะครับในยุคทักษิณเนี่ยคนที่ไปเรียกทักซิโนมิกอย่างจริงจังคืออารโยก็คืออารโยเนี่ยก็พยายามก๊อปทักซิโนมิกไปใช้ครับอันนี้ก็มีการพยายามแล้วจริงๆเนี่ยมันจะตามไปหลอกหลอนคนฟิลิปปินส์เพราะว่าปัญหาของเผด็จการฟิลิปปินส์ในอดีตเนี่ยคือการที่มาโกสเนี่ยใช้กฎอัยการศึกในการระดับการเลือกตั้งและอยู่ในอำนาจต่อนะโดยรวมการเลือกตั้งดูเต้ก็ยังพิจารณาจะระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นกว่า 42,000 เขตทั่วประเทศในเดือนตุลานี้ด้วยอันนี้มาแน่ๆเปลี่ยนไปใช้การแต่งตั้งรัฐบาลท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีโดยเขตปกครองที่เรียกว่าบารันเกนี้มีกำหนดเลือกตั้งทุกๆ3ปีแล้วก็เป็นเขตปกครองที่เล็กที่สุดแต่สำคัญมากของฟิลิปปินส์ครับเท่ากับอบต.เราประมาณนั้นนะครับค่ะคือเพราะเนี้ยในฟิลิปปินเนี่ยมันเป็นตัวหล่อหลอมโอ้สิ่งที่เรียกว่า local dynasty คือขันย่อหน้าต่อไปตัวบาร์ตี้ดูเต้ยังบอกว่าโยงกับเจ้าของที่ใช่ไหมฮะคนเหล่านี้เป็นเจ้าของที่เป็นนายทุนด้วยและมีอิทธิพลในท้องถิ่นจนกลายมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นขออ่านย่อหน้าต่อไปคุณชูวัฒน์ติดใจย่อหน้าต่อไปหากใช้กฎอัยการศึกมีการใช้สารทหารในการดำเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายและจะให้สารทหารสั่งประหารชีวิตด้วยการแขวนคอโอ้ค่ะแล้วก็ท่าทีดังกล่าวนะครับมีหลังจากที่นายดูเตเต้เดินทางกลับจากการพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีไทยนะครับที่ท่าทีดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในฟิลิปปินส์ว่านายดูเตเต้นะครับจะทำลายกระบวนการประชาธิปไตยและพยายามจะใช้อำนาจทหารในการปกครองประเทศกลับก็ประวัติศาสตร์สมัยมาโกสมาหลอกหลอนจะตามมาหลอกหลอนดูเตเต้ฮะนะฮะ
แต่ดูตัวเต้เขาก็มีลักษณะบางอย่างที่เขาค่อนข้างคือเขาเรียนกฎหมายมาฉะนั้นเขาอธิบายเรื่องกฎหมายก็อาจจะมีอีกหลายๆขั้นตอนอยู่หมายถึงว่าสามารถก็มีความสามารถที่จะใช้พินิจฐานทางกฎหมายก็อาจจะมีความเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเรามาดูที่ทางข่าวว่าจีโอเขาไม่ปล่อยง่ายๆใช่ภาพลุงเขาแข็งเขาเข้มแข็งค่ะเรามาดูที่ทางข่าววันพรุ่งนี้กันหน่อยแล้วเราก็ดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ทางข่าววันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจจะควบคุมตัว9ผู้ต้องหาเครือข่ายโกติไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผัดแรก12วันนะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องมีกิจกรรมมาฝากวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวค่ะเรื่องหนังสือเรื่องจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้น่าสนใจนะคะไปเปิดตัวกันที่ร้านพลอยนารีสวนรถไฟถนนวิภาวดีก็ใครที่อยากมีหนังสือดีๆเก็บไว้ก็แวะไปหาซื้อเก็บมาได้แต่ว่าในนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าใครเป็นคนเขียนครับก็ไปถือโอกาสปั่นจักรยานด้วยฮะแล้วก็ไปงานนี้ด้วยเลยจับม่อนด้วยจับม่อนด้วยม่อนเยอะฮะค่ะแต่เรื่องจำนำข้าวนี่คดีก็ยังคงสืบพยานกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อตอนประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการสืบพยานกันไปสำหรับฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์นะคะแต่ว่าศุกร์นี้ไม่มีนะคะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เดินทางไปศาลครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Tonight Thailand วันนี้นะคะเดี๋ยวเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ